ลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ชูกัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พี่น้องนะได้เสียสละนะครับในการที่มารับฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมนะครับมีโอกาสได้มาพบเจอพี่น้องแม้ว่าจะไม่มากนะครับเดือนละ1ครั้งของกรีนพาร์คที่นี่นะส่วนเรื่องของสถานที่พี่น้องครับใครที่แวะเข้ามาผ่านเข้ามาเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการทุกวันได้นะครับเพราะว่าที่นี่ก็จะมีร้านค้าร้านที่ให้บริการต่างๆเนี่ยเปิดทำการอยู่แล้วก็กิจกรรมพิเศษนั่นก็คือเรื่องของการบรรยายศาสนธรรมวันนี้พี่น้องครับไม่ได้มาคนเดียวนะที่นั่งเอียงๆพี่น้องเพราะว่าจะให้อีกท่านนึงเนี่ยมานั่งด้วยกันก็คือท่านอาจารย์อับดุลนาซิดปานมานีนะครับก็นั่งคนเดียวมันเหงาเรียนเชิญอาจารย์ขึ้นมานั่งพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะมาให้ความรู้ในหัวข้อทำไมต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะหัวข้อวันนี้พี่น้องครับก็ต้องขอบคุณนินูนะฮะเพราะว่านินูเนี่ยเป็นคนที่คิดหัวข้อให้อัลฮัมดุลิลละห์นั้นพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดอยากจะรับฟังในประเด็นไหนในเรื่องราวไหนพี่น้องก็ไปกระซิบบอกกับนินูได้เลยนะเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่โปสเตอร์นะครับก็บอกกับท่านได้เลยว่าอยากจะฟังเรื่องไหนพี่น้องครับการตั้งหัวข้อที่เป็นในรูปแบบทำไมอย่างไรเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องมาหาคำตอบกันในคืนนี้นะครับคำถามที่ถามวันนี้พี่น้องถ้ากลับไปแล้วยังไม่รู้ว่าทำไมต้องอ่านฟาติฮะห์เนี่ยอันนี้พี่น้องอันนี้ถือว่ายังไม่ตรงตามเป้าหมายนั้นเป้าหมายวันนี้เนี่ยเพื่อจะมารู้กันว่าเหตุใดพวกเราถึงต้องอ่านฟาติฮะห์และไม่มีคนใดพี่น้องที่เป็นมุสลิมนั้นไม่อ่านฟาติฮะห์ถามทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นล่ะเพราะฟาติฮะห์พี่น้องเราใช้อ่านในละหมาดฟัรดู5เวลาดังนั้นเมื่อบอกว่าไม่มีคนใดเนี่ยที่ไม่อ่านฟาติฮะห์นั่นก็หมายความว่ามุสลิมทุกคนพี่น้องไม่มีคนใดที่จะไม่ละหมาดทุกคนต้องละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นหลักการศาสนาที่บังคับนะครับเหนือมุสลิมและมุสลิมะทุกคนที่มีความสามารถตรงนี้ก็หมายถึงว่ามีเงื่อนไขที่วูญูบจำเป็นที่จะต้องละหมาดดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในองค์ประกอบของละหมาดนั้นก็มีซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนที่จะเข้าในรายละเอียดนะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องก่อนว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่อยู่ในอันดับแรกลำดับแรกนะครับในการที่พี่น้องจะเปิดมุสฮับขึ้นมาพี่น้องจะเจอซูเราะห์แรกเลยก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยยังมีชื่อนะครับมากกว่าชื่อฟาติฮะห์ที่เห็นว่าชื่อฟาติฮะห์เนี่ยเพราะว่าเป็นการเปิดคัมภีร์โดยการเขียนนะและในการอ่านก็เริ่มในซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายพี่น้องละหมาดซุนัตหรือจะละหมาดฟัรดูก็ตามเนี่ยซูเราะห์แรกที่พี่น้องจะต้องอ่านคือฟาติฮะห์ส่วนในรอกาตที่1กับรอกาตที่2เช่นในละหมาดบ่ายและในละหมาดอาซัรในละหมาดมักริบเนี่ยมีซุนนะห์ให้อ่านซูเราะห์ใดก็ได้หรือจะเป็นอายะห์1อายะห์ใดก็ได้ที่สะดวกที่ง่ายในการที่เราจะอ่านแต่ขาดไม่ได้เลยก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นฟาติฮะห์เนี่ยแปลว่าเริ่มหรือว่าแปลว่าเปิดคำว่าเปิดตรงนี้ก็หมายถึงเวลาที่เราจะอ่านนะมุสฮับเนี่ยก็ต้องเปิดด้วยกับซูเราะห์แรกเลยก็คือฟาติฮะห์และคำว่าเปิดตรงนี้เริ่มตรงนี้ก็หมายถึงว่าทุกครั้งที่เราจะละหมาดกุรอานที่เราจะต้องอ่านก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์ยังมีอีกชื่อหนึ่งพี่น้องชื่อว่าอุมมุลกิตาบนะแปลว่าแม่นะแม่ของคัมภีร์ดังนั้นคำว่าแม่ของคัมภีร์เนี่ยหมายความว่าเป็นสิ่งที่สำคัญพี่น้องนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ถูกปรากฏอยู่ในหะดีษของอิหม่ามติรมีซีด้วยนะเรียกว่าอุมมุลกุรอานวะอุมมุลกิตาบนะท่านนบีเนี่ยได้เรียกซูเราะห์นี้ว่าเป็นอุมมุลกิตาบหรือว่าอุมมุลกุรอานและยังมีชื่อว่าอัลฮัมซึ่งเป็นอายะห์หนึ่งนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนดังนั้นเราจะเรียกว่าอ่านซูเราะห์อัลฮัมก็ไม่ผิดท
ท่องได้ไหมซูเราะห์อัลฮัมก็ถูกต้องนะครับเพราะเป็นหนึ่งในชื่อนะครับอัลฮัมมีบางครั้งนะครับก็อาจจะถูกเรียกว่าซูเราะห์อัสซอลาถามว่าทำไมเรียกซูเราะห์ละหมาดล่ะก็เพราะว่าเป็นรุกนในละหมาดหรือบางครั้งก็เรียกว่าเป็นรุกยะก็ได้เป็นซูเราะห์ที่มีหรือจะเรียกว่ารุกยะก็ได้นะครับเพราะสามารถที่จะเอามาใช้ในการปัดเป่านะในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเกินก่อนนะครับและในซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยพี่น้องอุลามะได้มีการนับเราเคยนับไหมว่ามีกี่อักษรผมว่าเราก็อ่านกันทุกวันนะแต่เราก็ไม่ได้นับฉันก็ไม่ได้นับในหนังสือนะครับในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรเนี่ยนะอุลามะนักวิชาการพี่น้องได้บอกว่าในซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย25คําและภาชนะในฟาติฮะทั้งหมดตั้งแต่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจนกระทั่งถึงวะลัดดอลลีนเนี่ยมีทั้งหมด113พยัญชนะ113อักษรดังนั้นอักษรที่เราได้เรียนนามเนี่ยพี่น้องกุรอานเนี่ยอักษรละ10ความดีนั้นแสดงว่าเราอ่านฟาติฮะเนี่ยขั้นต่ำเมื่ออ่าน1จบเราจะได้ผลบุญทั้งหมดเนี่ยพี่น้องก็คือ 1,130 ความดีเยอะไหม 1,130 ความดีอันนี้คือขั้นต่ำแต่แน่นอนซูเราะห์นี้มีความพิเศษอยู่แล้วและถ้าเกิดอ่านในละหมาดแน่นอนผลบุญก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกและถ้าอ่านพร้อมกับรู้ความหมายผลบุญเพิ่มเข้าไปอีกแต่ขั้นต่ำเลยเนี่ยพี่น้องก็คือ 1,130 ความดีถ้าพี่น้องอ่านฟาติฮะห์1จบแล้วถามว่าใช้เวลากี่นาทีครับง่ายไหมในการได้ผลบุญนี่ก็คือเกินก่อนนะเดี๋ยวพี่น้องครับคนไกลเนี่ยท่านเป็นไฮไลท์ของงานนี้ด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้เดินเข้ามาเอ๊ะวันนี้ทำไมรถจอดกันแน่นมากเลยอ๋อรู้แล้วนะแฟนคลับอาจารย์ดุนาชิดมากันเยอะนะอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวจะได้พบกับท่านนะครับกับหัวข้อเรื่องของซูเราะห์ฟาติฮะห์ทำไมต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยสำคัญยังไงผมเกริ่นไปแล้วนะครับในบางประเด็นเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลนาซิดเนี่ยได้ขมวดปมในประเด็นที่สำคัญเรียนเชิญอาจารย์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลินัลกะรีมมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิอัจมะอีนวะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องทุกท่านสบายดีนะครับก็เป็นที่ดีใจนะครับที่วันนี้เนี่ยธรรมดาเนี่ยไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าพระเอกของเราคืออาจารย์ดุลาตีฟตำราเรียงเนี่ยซึ่งผมถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเลยนะ เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยผมดูข่าวประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งในสื่อออนไลน์ Facebook Line อะไรพวกนี้ก็จะมีโปสเตอร์ขึ้นอยู่ประจำว่าศูนย์อาหารกรีนปาร์คอนุ39บรรยายโดยอาจารย์บุรติปตำราเรียงเป็นอย่างนี้แทบทุกครั้งเราก็นั่งนึกว่าโอ้โหเนี่ยไม่มีใครแย่งเขาได้เลยนะ เรียกว่าถ้าหากว่าใครจะเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยต้องบอกบังติปครับแล้วต้องขอร้องกันเลยแต่ว่าอยู่ดีๆนะครับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะอาจารย์ดุนาซิดผมอยากให้มาบรรยายที่กรีนปาร์คผมร้องฮะเป็นไปได้ยังไงพี่น้องมันเหมือนกับคนไม่เคยขึ้นเครื่องบินน่ะผมมันตื่นเต้นอัลลอฮ์ดีไม่ช็อกตายไปก่อนพี่น้องครับอาจารย์ดุลาตีฟบอกว่าผมเนี่ยมีแฟนคลับเยอะจริงๆแล้วผมไปไหนผมขับรถเองตลอดแฟนที่มาด้วยนะครับหลับอย่างเดียวครับเขาไม่ได้ขับอย่าเขาเล่นนะฮะจริงเขาคอยป้อนน้ำป้อนท่านะฮะแต่ว่าเวลาที่จะหลับจริงๆนะฮะแกจะบ้องหูให้ห้ามหลับเตือนเพราะหลับจะได้ไปทั้งคู่เลยนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องว่าคือวันนี้นะครับได้รับการเชื้อเชิญมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นความยินดีที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับคู่กับอาจารย์ดุลติฟเนี่ยถือว่าผมเนี่ยอาศัยเกาะโต๊ะแกดังนะฮะอาศัยเกาะถ้าไปอยู่ TM เนี่ยอาศัยเกาะโต๊ะอาจารย์ยูซุฟถ้าไปอยู่แถวๆอ่อนนุชเนี่ยหรือพัฒนาการเนี่ยต้องเกาะโต๊ะอาจารย์ดุลติฟแต่ว่าพี่น้องพูดไปใครเขาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้ที่จะพูดนะครับเรื่องทำไมต้องอ่านฟาติฮะห์เนี่ยอัลเลาะห์ถามจริงๆ
มีรู้เลยเหรอไม่รู้ฮะถ้ากำลังยืนละหมาดอยู่อัลลอฮฺอักบัรพอละหมาดเสร็จมีคนถามบ้างบ้างทำไมละหมาดต้องอ่านฟาติฮะตอบได้ไหมตอบไม่ได้มาชาอัลลอฮฺอาจารย์ดุลติบสอนยังไงเนี่ยพี่น้องตอบไม่ได้ฮะก็นี่ต้องให้มาสอนอ๋อต้องให้ผมมาสอนนะฮะแล้วก็วันหลังเนี่ยให้ผมมาสอนนี่นะวันลำพวงไม่มีบอกนะผมจะแวะซื้ออะไรนะห้างแมคโครมาก่อนเลยนะฮะจะได้กระดังกระหึ่มกระหึ่มหน่อยพี่น้องจะได้รู้กันให้หมดเลยว่าซูเราะฮ์ฟาติฮะเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ดุลติบบอกไปแล้วความสำคัญมันมากมายพี่น้องถามว่าคำถามที่ตั้งเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าจุดประสงค์ของผู้ตั้งเนี่ยตั้งเพื่ออะไรแต่ถ้าจะให้เดาเนี่ยมีสองทางทางที่หนึ่งก็อยากจะรู้ว่าทำไมเราละหมาดเราเนี่ยละหมาดกันทุกวักตูไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟุนัดละหมาดฟาร์ดูต้องอ่านฟาติฮะทำไมอ่ะไม่อ่านไม่ได้ละเออแปลกใช่ไหมอันที่สองพี่น้องที่เป็นคนที่มีอายุแล้วนะฮะก็คงจะชินกับบรรยากาศของปู่ย่าตายายที่เราเคยสมัยเป็นอะไรล่ะพี่น้องเป็นเยาวชนเป็นคนหนุ่มเวลาที่เขาบ้านไหนก็มีบุญน่ะมีบ้านบุญน่ะทำบุญจะบุญอะไรก็แล้วแต่ขึ้นบ้านใหม่โกนผมไฟอะไรล่ะแต่งงานวะลีมะห์เขาก็จะเชิญบรรดาละแบทั้งหลายมาอ่านพอเวลาเริ่มก็อัลฟาติฮะเออก็เลยตั้งคำถามสงสัยว่าทำไมต้องอ่านฟาติฮะด้วยพี่น้องครับฟาติฮะเนี่ยไม่เท่าไหร่นะระวังเจออีกต้นหนึ่งนะอีกต้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นคำภาษาอาหรับที่คล้ายกับฟาติฮะมากระวังนะจะเจอคำนี้เพราะว่าผมเนี่ยเคยเอาคำนี้ไปใช้วิ่งแทบไม่ทันทำไมรู้เปล่าคำนี้คืออัลฟากิฮะอัลฟากีฮะแปลว่าอะไรจารุติมผลไม้ไปบ้านบุญไปนั่งเรียบร้อยเขาก็อ่านกันเสร็จไอ้เราก็นั่งรอว่าเมื่อไรมันจะเลี้ยงสักทีวะสักพักเดียวนะอิบามเขาก็อ่านดูออกันพอมอ่านเสร็จปุ๊บเขาปิดท้ายอัลฟาติฮะเขาก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมอิยากะนะบุดียากะนะสตอลลอฮุอะมีนพออ่านกันเสร็จปุ๊บบิสมิลลาห์ผมเฮ้ยเรากินข้าวมาแล้วพี่น้องเพราะผมไม่กินข้าวบ้านบุญนะครับบ้านทำบุญเนี่ยผมไม่กินนอกจากว่าเขาจะไม่มีพิธีกรรมอะไรผมจะกินปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยพวกกันเขาดันทำเราก็ไม่ได้สอนเขาอ่ะนะเขาก็เลยเชิญละแบมาแต่เราเนี่ยไม่ใช่ละแบเขาก็เชิญไปไอเราก็กินไปแล้วก็กล่าวว่าจะไปหาผลไม้ก็เลยดันทะลึ่งพอเขาฟาติฮะเสร็จเขาวอลบอลินเรียบร้อยเราอัลฟากีฮะพวกหันมองควับเลยเฮ้ยอ่านไปแล้วมึงจะเอาอีกรอบเหรอแสดงว่าเขาหิวกันแล้วที่ไหนได้เราว่าเอาผลไม้มาของหนักอิ่มแล้วพี่น้องฉะนั้นอย่าไปใช้สีสัวนะฮะก็อยากจะบอกพี่น้องว่าสิ่งที่เป็นความสำคัญเนี่ยนะในอัลกุรอานเนี่ยอาจารย์ดุติบอกแล้วชื่อเขาบอกชัดเจนชื่ออุมมุลกุรอานหรืออุมมุลกิตาบหรือบางทีเขาก็เรียกว่าฟาติฮะตุลกิตาบแปลว่าอะไรแปลว่าเปิดกุรอานมาปุ๊บเนี่ยจะอ่านกุรอานเนี่ยต้องเจออะไรก่อนซูเราะห์ฟาติฮะและเป็นซูเราะห์แรกที่ถูกประทานลงมาแบบซูเราะห์เต็มๆอ่ะซูเราะห์แรกนะครับอัลกุรอานมี114ซูเราะห์เนี่ยไม่มีซูเราะห์ไหนเลยลงตูมมาครั้งแรกเนี่ยครบทุกอายะห์เลยยกเว้นซูเราะห์ฟาติฮะห์ฉะนั้นถามว่าทำไมอ่านกันเยอะจังถ้าจะเอาอ่านในละหมาดเนี่ยนบีบอกไว้ชัดเจนครับติบใช่ไหมลาซอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบหรือบางรายงานบอกบิอุมมุลกุรอานบิอุมมิลกิตาบอะไรก็แล้วแต่เป็นสำนวนว่าละหมาดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะรอกอัดไหนวักตูไหนถ้าไม่อ่านฟาติฮะละหมาดใช้ไม่ได้เข้าใจยังว่าทำไมต้องอ่านฟาติฮะในละหมาดเข้าใจยังครับเข้าใจครับต้องอย่างนั้นต้องเสียงดังฟังชัดอันนี้ถ้าเป็นอะไรนะเป็นโรงเรียนเนี่ยให้คะแนนเต็มร้อยแหละ น
นะแต่เดี๋ยวก็จะซื้อคุกกี้สัก2กระปุกนะไม่รู้แม่ค้าจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้คุกกี้1ชิ้นอ่ะก็คือให้ไปชิมก่อนของมันแพงเงินโต๊ะครูมีบารักัตเดี๋ยวพี่น้องจะได้กินเงินโต๊ะครูเนี่ยยากเพราะว่ากว่าจะได้มาตลาบาทเนี่ยโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นปรากฏว่าเรารู้แล้วว่าละหมาดเดี๋ยวต้องใช้ฟาติฮะถ้าหากว่าพี่น้องละหมาดปรากฏว่าอัลลอฮุอักบัรตักบีรแล้วยาอัยยูฮัลลซีนลืมอ่านฟาติฮะทำไงมะมูมเก่าๆซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ไอเราอย่างงนะครับบางคนนี่งงเอ๊ะฉันผิดอะไรนะผิดอายะไหนก็เตือนไอ้นี่ยังเฉยอีกยาสุภานัลลอฮ์สุภานัลลอฮ์มามุมก็เตือนไอ้นี่มามก็งงสุดท้ายมามันไปเฮ้ยกูผิดตรงไหนก็บอกดิว่ามามุมพากันทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรอิหม่ามไม่อ่านฟาติฮะห์จะมามุมจะเตือนไหมอิหม่ามลืมฟาติฮะห์เว้ยเตือนได้ไหมไม่ได้อิหม่ามอย่ารีบนะเพราะบางคนเนี่ยนานๆเป็นอิหม่ามทีลืมนะอ่านซูเราะห์กุลยาไปลงกุลฮุวัลลอฮ์บางทีกุลฮุวัลลอฮ์ตนเดียวเนี่ยอ่านมาทั้งชีวิตเนี่ยเวลาเลอะนะพี่น้องมันก็วนอยู่ที่เดิมอ่ะเคยอ่านมั้ยบางทีเคยอ่านมั้ยกุลฮุวัลลอฮ์อ่านวนที่เดิมอ่ะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดมีกุลกัลลอฮ์เด้อลัมยาลิดوَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ هُوَ اللَّهُ أَهَدْ มันไม่จบเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่เออหรอนี่คนไม่เคยอ่านกุรอานหรือไม่หรือบางทีเลอะจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นซูเราะห์ฟาติฮะห์อย่าทิ้งในละหมาดนะครับลืมไม่ได้เลยมาดแม้ละหมาดซุนัตก็ต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในละหมาดญะนาซะห์ก็ต้องอ่านฟาติฮะห์เห็นไหมฮะอันนี้ในเรื่องของการละหมาดนะสำคัญขนาดไหนก็คือทิ้งละหมาดนั้นเสียเลยรอกอาดนั้นใช้ไม่ได้เลยถ้าในละหมาดฟัดดูนั้นมี3รอกอาดลืมไป1รอกอาดนึกขึ้นได้ทำไงฮะต้องขึ้นมาใช้นะครับนึกขึ้นได้อุ๊ยเมื่อกี้อ่านซูเราะห์เลยไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ต้องขึ้นมาชดใช้นะครับหมายถึงละหมาดต่อไอ้รอกอาดที่ไม่ได้ฟาติฮะห์เนี่ยเพราะถือว่ารอกอาดนั้นใช้ไม่ได้ถ้าไม่ทำถือว่าละหมาดนั้นเสียนะครับแต่ทีนี้ผมเชื่อว่าหัวข้อที่ตั้งวันนี้อาจารย์ลติฟมันต้องเกี่ยวกับไอ้การที่ได้ยินอะไรมาบ่อยๆเนี่ยนะฮะจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็อัลฟาติฮะจะยกเสาลงหลุมเสาเอกเสาโทก็อัลฮะอัลฟาติฮะใช่ไหมจะกินอาหารก็อัลฟาติฮะใช่ไหมจะทำพิธีจัดงานอะไรใหญ่โตเจ้าภาพจัดงานประธานในพิธีเปิดงานเสร็จณบัดนี้กระผมใครขอเปิดงานณวันนี้ไปเปิดที่ไหนมาเนี่ยไปเปิดงานที่ไหนจำเขามาได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานณบัดนี้ด้วยกับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ก็งงทำไมใช้บ่อยจังผมวันนี้ผมไปถามคนเฒ่าคนแก่มาเยอะเลยนะพอรู้ว่าจะมาบรรยายเรื่องนี้ต้องไปถามคนที่เขาใช้หมดวะถามหน่อยเถอะทำไมอะอะไรก็ต้องอ่านฟาติฮะห์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมล่ะเขาบอกว่ามันเป็นซูเราะห์ที่ว่าง่ายที่สุดว่าง่ายที่สุดและไม่มีใครจะพลาดอ่ะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าอัลลอฮ์อาจารย์ละหมาดมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมบางอาหมัดละหมาดตั้งแต่เด็กป่ะอามัดบอกจะมาหลอกถามไม่มีทางละหมาดประจักษ์กับเด็กแล้วละหมาดวันนึงมีกี่วะกะตูพี่น้องกี่วะกะตูอัลลอฮ์เก่งนะตอบได้ห้ามดิละคิดดูดิแล้วก็วะกะตูนึงเนี่ยเวลานึงเนี่ยมีกี่รอกาตบ้างก็2บ้างก็3บ้างก็4พี่น้องจำนวนซูเราะห์ฟาติฮะห์มันว่าด้วยจำนวนรอกาตมันมีลืมมั้ยล่ะไม่แน่นะไม่แน่หลานผมเนี่ยนะหลานของแฟนมันเรียนอย่างดีครับเรียนสายศาสนาด้วยวันหนึ่งมันถูกให้เป็นอิหม่ามความมันตื่นเต้นมันอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ผิดอายเลยพี่น้องอายนะซูเราะห์ฟาติฮะห์ใครอ่านผิดนี่อายเลยนะฉะนั้นที่เขาเอามาอ่านกันประจำในทุกๆเรื่องเนี่ยก็เพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยผมมองในแง่ดีก่อนนะว่าเขานึกอะไรไม่ออกก็
ฟาติฮะเพราะจะไปเอาดุอาต้นยากๆนี่จาติฟไม่ใช่เป็นนักเรียนนอกอย่างอาจารย์ติฟใช่ไหมท่องดุอาเป็นน้ำใช่ไหมไม่เป็นเนื้อไม่เป็นน้ำเป็นเนื้อเออมีติดคอบ้างเออหรอนะถ้าระดับนี้ท่องดุอาเป็นเนื้อนะโอ้โหผมนี่สงสัยท่องดุอาเป็นสเต็กก็อยากจะบอกว่าเวลาที่มันง่ายอ่ะเขาตอบมาอย่างนี้นะว่ามันง่ายเขาบอกของมันใกล้หูใกล้ตาใกล้ปากคือนึกได้ก็ฟาติฮะแล้วกันถือว่าง่ายสุดจะไปอ่านอะไรล่ะซูเราะห์บะเกาะเราะห์มันก็ยาว200กว่าอายะห์ใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยเวลาที่ไปยืนนำละหมาดหลังมะมูมไปยืนเป็นมะมูมละหมาดหลังชาวบ้านเขาเนี่ยก็มักจะบ่นว่าอิหม่ามเนี่ยอ่านซูเราะห์ยาวๆใช่ไหมอิหม่ามมันก็รำคาญหันกลับมาถามมะมูมว่าเอาแหละวันนี้นะฉันยังไม่เริ่มละหมาดเราต้องถามพวกท่านทั้งหลายก่อนว่าจะอ่านหลังจากฟาติฮะห์เนี่ยจะเอาซูเราะห์อะไรพี่น้องก็บอกแล้วแต่อิหม่ามแต่ยาวๆแล้วกันอิหม่ามก็เล่นมุกเลยเอาอย่างนี้ให้เลือก2ต้นเอาซูเราะห์ช้างหรือว่าซูเราะห์วัวเอาช้างหรือเอาวัวไอ้มะมูมกันนึกโอ้โหถ้าวันนั้นมันอ่านซูเราะห์อะไรวะสาวว่าซูเราะห์มดตัวกระติดเนี่ยตัวมันอ่านยาวยืนขาแข็งเลยเอ้ยถ้าวันนี้มันให้เราเลือกช้างตายกูตายเอาซูเราะห์อะไรเอาซูเราะห์เอาซูเราะห์วัวเอาซูเราะห์วัวอิหม่ามก็อะลีฟลามมีมซาลิกัลกิตว่าไปสิพี่น้อง286อายะห์พอให้สลามมาอิหม่ามมูมถามอิหม่ามวัวเนี่ยนานขนาดนี้ล่ะตะช้างจะขนาดไหนอัลเลาะห์พี่น้องซูเราะห์ช้างเนี่ยอัลฟีลอะลัมตะรอกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลยาวหรือสั้นสั้นอัลเลาะห์ก็เดียวตนจะไม่ได้หายเหม็นเจ็บแล้วไอ้นี่เด้อเอาวัวกลัวโดนเลยแต่ละเข็ดฉะนั้นพี่น้องครับจำไว้ว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยที่คนโบราณเขาอ่านเนี่ยเขาเอามาใช้ง่ายๆแต่เวลาที่ง่ายเกินไปพี่น้องครับนานๆไปมันกลายเป็นเรื่องสะสมสังเกตไหมพอสะสมปั๊บเนี่ยมันก็จะทำบ่อยพอเวลาทำบ่อยๆปุ๊บสู่ลูกสู่หลานก็จะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อกันมาถูกไหมใช่ไหมกีต่อกันมาเรื่อยถูกไหมฉะนั้นเวลาต่อกันมาไอ้ลูกหลานมันไม่ได้ค่อยได้เรียนก็เห็นว่าปู่ย่าตายายฉันอ่านเนี่ยเออาก็ฟาติฮะเออาก็ฟาติฮะก็อ่านกันมาถามว่าเวลามีใครไปบอกเฮ้ย อะไรล่ะเอไออาฟาติฮะอ่านตอนอื่นไม่ได้ยังไงก็จะโดนต่อกลับมาว่าไม่ดีไงฟาติฮะอย่างที่อาจารย์ลอตีฟบอกเฮ้ยมันแม่บทกุรอานเนี่ยนะไม่ดีหรอโอ้โหเขาไม่ได้อ้างนะพี่น้องมันมีคำพูดอุลามะคำพูดอุลามะผมอาจจะยกมาสั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอิบนุกอยยิมอัจเจลซีหรืออุลามะท่านอื่นนะครับที่เป็นอุลามะเรียกว่าเป็นฟุกะฮะนะฮะเป็นนักวิชานิติศาสตร์เลยวิชาว่าด้วยชริยัตอิสลามเลยเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเรื่องของการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเพราะฟาติฮะห์เนี่ยนะครับ1อายะห์เนี่ยมันน้อยแล้วเราใช้บ่อยนะครับเขาบอกมาอักอสรีฮาไอความสั้นของฟาติฮะห์แล้วก็ใช้บ่อยเนี่ยนะครับมันก็มีความอะไรอะไรมีความประเสริฐของมันซ่อนอยู่เขาบอกว่าตัชตามิลุอาลาอันวะอิตเตาฮีดซาลาซในซูเราะห์ฟาติฮะห์บ่งบอกระบุถึงประเภทของเตาฮีดถึง3ประการด้วยกันเตาฮีด3ประการก็คืออัรรุบูบียะห์อัลอูลูฮียะห์อัสมาวัสซิฟาตมี3อย่างเลยในฟาติฮะห์ต้นเดียวนะครับมี3อย่างเลยถามว่าถ้าเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์แบบคนเข้าใจที่อาจารย์ดุลาติฟบอกเมื่อกี้นะเราก็จะรู้ว่าอัลเลาะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่มันจังมันดีอุลามะบอกอีกว่าวะอัมมาอิสติมาลูฮาอะลาชิฟากุลุบนอกจากนั้นซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเมื่อมันดีจริงมีความประเสริฐจริงเนี่ยมันรักษาหัวใจคนได้อีท่านอิบนุกอยยิมอัจเจลซีบอกนะครับบอกว่ามันรักษาหัวใจคนได้ฉะนั้นเวลาที่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อย่างคนเข้าใจเราละหมาดเราก็ขุชัวพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนคำว่าร็อบบุลอาลามีนบ่งบอกถึงเตาฮีดรูบูบียะห์
เตาฮีดในการเป็นผู้สร้างผู้อภิบาลผู้อภิบาลเลี้ยงดูผู้กำหนดนะครับรับผิดชอบบริหารจัดการทั้งหมดนี่ความเป็นรับของอัลลอฮ์เราเรียกว่ารับบุลอาลามีนอัลองอภิบาลแห่งสากลจักรวาลนี่เป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยเชื่อแต่ความเชื่อของเราจบแค่นี้ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าคนอาหรับในมักกะเขาก็เชื่อแบบนี้สมัยนบีนะครับอัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมมัดไปถามมูฮัมมัดนะครับกุลไปถามคนพวกนี้สิมันคอลกัสซามาวาติวัลอาร์ใครล่ะที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งมวลเนี่ยจักรวาลเนี่ยใครสร้างแล้วอย่ากูรุนอัลลอฮ์พวกนั้นตอบก็อัลลอฮ์สินี่อาหรับที่มันไม่ใช่มุสลิมมันยังตอบอย่างนี้ฉะนั้นบ้านเราบอกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ากระจกหมายถึงคำตอบเนี่ยกระจกยังไม่ถือว่าแน่นยังไม่ถือว่าโอเคยังใช้ไม่ได้เพราะว่าอาหรับที่เป็นมุชริกเขาก็มีรูบูบียะห์เหมือนกันเชื่อแบบนี้เชื่อแบบนี้เหมือนกันแต่ในฟาติฮะนอกจากความมีรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์ที่บอกไว้แล้วนะครับเราอ่านไปอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสมาวัสซิฟาตอันนี้เป็นพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอเนี่ยเป็นอัสมาซิฟาตบ่งบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่มีอะไรไม่มีฮะตกใจผมไม่พอใจอะไรบอกนะครับทำไมต้องขู่ด้วยจะพูดก็บอกไว้ต้องจ้างเข้ามาไม่มีนะตอนเลยกลัวต้องยอมเจ้าถิ่นก่อนนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีเป็นเจ้าของเราอย่าไปสิ้นหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์วันนี้เราอยู่เราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เราต้องเข้าใจแบบนี้พี่น้องว่าอัลลอฮ์เราอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลานะอัลลอฮ์พร้อมจะเมตตาเราเสมอเราไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวจนไม่ต้องกลัวลำบากเพราะยังไงก็หนีไม่พ้นไอ้จนไอ้อดไอ้ลำบากเนี่ยเจออยู่แล้วแต่ถ้าเจอเมื่อไหร่จำไว้เลยนั่นคือความเมตตานั่นคือความเมตตานี่มีอัสมาซิฟาติอ่านต่อสิว่าไงมาลิกิยอมิดดีนผู้ทรงเอกสิทธิ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเรียกว่าเด็ดขาดที่สุดในวันกิยามะฮ์วันที่มีการสอบสวนยอมุดดีนแปลว่ายอมุลกิยามะฮ์วันกิยามะฮ์มีเจ้าองค์ไหนไหมที่จะมาตัดสินเรามีไหมครับไม่มีวันนี้เราทะเลาะกันแทบตายถ้าหาข้อสรุปไม่ได้พี่น้องอะไรซัลลอฮุบิอะห์กามิลฮากิมีนไม่ใช่อัลลอฮ์หรอที่จะพิพากษาเราดีที่สุดในวันกิยามะฮ์เนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์หรอยันวันนี้เราอย่าไปว่าโอ้ยบังอามัดรอเอไออ่านฟาติฮะห์บุเรไม่ได้อย่าไปว่ากันอ๋อบังอามัดเปลี่ยนต้นอื่นบ้างก็ได้นะถ้าไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวจะสอนให้จำอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะฉันก็ต้องค่อยๆบอกกันดีอย่าไปดูกันนะใช่ไหมอาจารย์ติ๊บเออนะฮะถ้าเบื่อก็อ่านฟาตีฮะผลไม้มันก็ได้นะฮะก็บอกว่าจำเป็นว่าในฟาตีฮะมีทั้งเรื่องของการประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์อียาการะอะบูดูอย่าไปอ่านบูดูนะครับบางคนอ่านอียาการะอะบูดูผมไปที่ปัตตานีพี่น้องปัตตานีบอกอาจารย์กินเป็นด้วยหรือบูดูยังไงก็อียาการะบูดูบูดูก็บอกอย่าอ่านบูดูไงอ่านบูดูเดี๋ยวคนใต้เขาจะเข้าใจว่าเราพวกเดียวกับเขานะจริงๆเราเป็นพี่น้องกันแหละบูดูแปลว่าเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะอิบาดะห์แปลว่าอะไรแปลว่าละหมาดเสร็จปุ๊บไม่ใช่ลงไปพอเห็นบ้านนั้นเขาปลูกต้นกระบองเพชรไอ้นี่เป็นไงสบายดีเปล่าเอาล่ะอาจารย์ฉันเนี่ยไม่ค่อยสบายเลยปวดขาปวดขาปวดหลังเจ็บปวดเดี๋ยวแสบตรงนั้นร้าวตรงนี้นี้เนี่ยไม่รู้อะไรปลูกต้นกระบองเพชรไว้เนี่ยมันของคมมันทิ่มแทงอย่าไปปลูกโบราณเขาถืออย่างนี้เจ๊งเลยอียากานะเมื่อกี้ที่ละหมาดเมื่อกี้เจ๊งเลยเพราะอะไรเพราะเราจะอิบาดะห์ต่อเราไปเกี่ยวอะไรเรื่องของกุยเซียนต้นกระบองเพชรเกี่ยวอะไรพี่น้องมันไม่ได้มาทิ่มแทงชีวิตเราอัลลอฮ์สร้างให้มันมาอะไรเป็นของสวยงามให้เป็นประโยชน์เผื่อไปทำยาได้แต่เราเอาอะกีดาเราไปผูกกับอะไรต้นกระบองกระบองเพชรจะเจ็บจะป่วยจะอยู่สุขไม่สุขอยู่ที่ไหนปลูกกระบองเพชรนี่บ้านผมตอนปีก่อนปี54น้ำยังไม่ท่วมมีต้นขนุน
ต้นมะยมต้นขนุนเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์อย่าตัดนะจะได้มีคนเกื้อหนุนพี่น้องรู้ไหมก่อนต้นขนุนตายเนี่ยโคตรลำบากเลยไม่มีใครเกื้อหนุนผมเลยไม่เชื่อถามคนนี้เนี่ยโอ้ล้อพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ลูก3คนทั้งหมด5คนคันเดียวปุเรงปุเรงมีกี่ต้นนะฮะมีกี่ต้นสองอ๋อต้องสองต้นนะต้องสองต้นเนี่ยไม่ธรรมดานะพี่น้องปรากฏว่าไม่มีใครเกื้อหนุนเลยไม่มีใครสงสารเลยแล้วก็ต้นมะยมปรากฏว่าบรรยายปีละหนไม่มีใครนิยมชมชอบอ๋อถ้ามะยมนี่ถ้ามะยมต้องนิยมชมชอบขนุนขนุนคนเกื้อหนุนปรากฏว่าพอปี54มันตายหมดพี่น้องตอนนี้ดังเลยเพราะหลอพี่แต่คนเอาสกัดไว้นี่ไงเห็นไหมฮะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวอะกีดะห์ของเราละหมาดแล้วอียากะนะวุดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์ที่เราอิบาดัตอย่าไปเคารพสิ่งอื่นบางคนนี่พอลงจะมาลงจากสุเราะห์เสร็จพี่น้องบอกเฮ้ยเขานั่งรถไปนู่นกันไปไหนเขาว่ามะกอมมะกอมเขาเดี๋ยวไปเอาเลยเดี๋ยวเอาที่อื่นเอาที่อื่นเอาที่อื่นเขาบอกเนี่ยที่หมู่บ้านนั้นน่ะเขาขุดเจอต้นตะเคียนอ๋อเป็นตะเคียนอ๋อต้นตะเคียนเก่าแก่เลยอายุกว่า200ปีไปดูเลยสิวะยีนี่ไปเลยสารบันกลางเลยไปเลยไปถึงเขาถือแป้งไปทาอันนี้ไม่ลงทุนแป้งรูปอย่างเดียวนะรูปอย่างเดียวปรากฏเลขที่ออกฮ่าฮ่างวดที่แล้วพี่น้องจริงๆงวดที่แล้วมันออกเลขท้าย3ตัวฮ่าฮ่าฮ่าจริงป่ะไม่รู้ไม่ได้ตามเอาหรอไม่ได้ซื้อรู้มั่งไม่ได้ไงไม่ได้ตามนะฮะผมก็ไม่ได้ตามแต่มันส่งมาในโทรศัพท์เนี่ยอ๋อออกเลขวันประจำวันนี้อ๋อหรอฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆครับปรากฏว่าวะยีนี่ดีใจวิ่งกลับมาเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมอ่ะอัลลอฮ์ถูกหวยพี่น้องไอ้ละหมาดเมื่อกี้จะละหมาดฟัดดูจะละหมาดวันศุกร์อียากะนะวุดูวะอียากะนัสตะอีนเนี่ยไปจบที่ไหนถอนตะเคียนถอนต้นตะเคียนแปลหน่อยแปลหน่อยอายะเนี่ยว่าไงแปลหน่อยอียากะนะเฉพาะพระองค์เท่านั้นเป็นการยืนยันยืนยันว่าเราไม่อิบาดัตกับใครชีวิตนี้เราไม่ก้มหัวให้ใครพี่น้องให้กับอัลลอฮ์องเดียววะอียากะนัสตะอีนและเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นผมเสียงมันแตกอ่ะผมเสียงดังไปหน่อยเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือฉะนั้นไปขอตะเคียนได้ไหมไม่ได้แล้วบางบ้านเนี่ยผมเด็กๆ เนี่ยมีพี่น้องครับที่บ้านผมมีอันนี้ต้องยอมรับนะครับเคยหลงผิดมาก่อนพอถึงปีเขาจะเอาถาดระบายแล้วเขาก็ไปซื้อไอ้เนี่ยไก่อูอ่ะพี่น้องไก่ตัวเมียสีดำๆอ่ะนะครับแล้วเขาก็มาเชือดถอนขนแล้วก็ไปปิ้งจันทิพย์เราขมิ้นทาก็อร่อยดิเล็บก็ไม่ตัดเล็บมันโดอยู่เงี้ยแล้วก็มาใส่ถาดแล้วก็เอามูลข้าวเหนียวใส่ขมิ้นแล้วก็มีขนมโบราณดนงดาดาใส่ถาดป้าไอ้ผมก็ถามโต๊ะผมว่าแล้วตกลงเนี่ยเอามาทำอะไรเอ๊ะเขาดีถูอย่าพูดเดี๋ยวโดนบีบปากอะไรบีบปากผมก็ถามว่าใครบีบปากล่ะโต๊ะแน่ๆมันยังเกตโต้ใครล่ะโต๊ะแน่ๆมันยังเกตโต้ไม่รู้จักเอ๊ะไอ้นี่ว่าถามจังโดนดุอีกพี่น้องโดนดุผมก็ถามว่าผมอยากจะรู้น่ะบอกซอยซอยสิว่าไอ้โต๊ะแน่ๆมันยังเกตโต้นี่คืออะไรเขาบอกผีปู่ย่าตายายพี่น้องครับปู่ย่าตายายเราตายไปยังตายไปยังตายไปแล้วแล้วจะกลับมาเยี่ยมเราไหมน่าจะมาไม่ถูกมาไม่มาไม่บอกเลยน่าจะเนี่ยแสดงว่าไม่แน่ใจน่าจะมาวันศุกร์ใช่ไหมพี่น้องเอ้ยแล้วมาทำอะไรครับมาบอกเราละหมาดกันหรือเปล่าอ๋อมาดูแลพวกเราละหมาดกันหรือเปล่าโอ้โหเป็นห่วงขนาดนั้นยังไงเออนะฮะถ้าเราเชื่ออย่างนั้นพี่น้องครับมาลาอิกะฮ์มุงกัดนาคิดเนี่ยช่วยทำไมอ่ะเอ้าปล่อยออกมาได้ยังไงเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสั่งเอาไว้ในกุรอานแล้วนะครับไปอยู่ในบาร์ซักเนี่ยฮัตตาเยามายุบอาซูนอัลลอฮฺบอกไปอยู่ในบาร์ซักเนี่ยจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ไม่ให้ไปไหนแล้วมายังไงถ้าเขามาเนี่ยพี่น้องเขาไม่มาดูอย่างเดียวอย่างเรามาดูพวกเราละหมาดหรือเปล่าอย่างเดียวเราเขามาทำอะไรหรือเปล่า
ขาต้องมาเตือนไอ้หวังเอ้ยเชื่อโต๊ะเถอะเชื่อกี้เถอะว่าที่ละหมาดกระดกกระดกอ่ะไม่พอเขาต้องมาเตือนแล้วไอ้หวังเอ้ยเอไออ่ะซูเราะห์ฟาติฮะห์ต้นเดียวไม่ได้มันมี114ซูเราะห์อ่านต้นอื่นมั่งอัลเลาะห์ไม่ได้อ่านต้นเดียวเขาต้องมาเตือนแล้วแต่ทำไมไปเงียบเงียบทุกคนเลยเหมือนกับไปสบายนะเงียบไม่บอกกลับมาบอกเลยมาเปล่าจริงๆแล้วมาเปล่าไม่เคยมาเพราะว่าเขาไปสุขหรือไปทุกข์ก็ไม่รู้อัลเลาะห์เคยส่งมาเลกัสบอกมั้ยไม่เคยฉะนั้นพี่น้องครับเราก็ต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวทีนี้ผมจะไม่พูดเยอะละนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่ามันมีหะดีษนะครับยืนยันหะดีษยืนยันว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมันดีมันมีประโยชน์แล้วก็ซอฮาบะห์เขาเคยใช้กันเมื่อกี้อาจารย์ตัวติบอกแล้วนบีเคยใช้ใช่ไหมใช้เป็นรุกยะห์ใช้เป็นดุอาในการรักษาคนแต่ถามว่าซอฮาบะห์เขาใช่ไหมใช่แล้วมันมีหะดีษหลายบทที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยบุคอรีมุสลิมนะพี่น้องที่ยืนยันว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยมันมีความสำคัญกับชีวิตเรายังไงเอาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูตัวมันเล็กนะขออนุญาตถอดแว่นครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านอบีซะอีดอิบนุยะลานะฮะหรือบางรายงานบอกว่าท่านซะอีดอิบนุมุอัลลานะครับก็มีหลายรายงานนะชื่อคล้ายๆกันเขาบอกว่ากุนตูซอลลีฟิลมัสยิดฉันเนี่ยเคยละหมาดในมัสยิดฟาดาอานีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ารอซูลก็เรียกฉันมานะครับฟะลัมอาญิบฉันก็ยืนละหมาดเฉยทําไม่รู้ไม่ชี้นะซุมมาอะตัยตูละหมาดเสร็จฉันก็ไปหานบีฟากุลตูยารอซูลลอฮ์ฉันก็ไปถามนบีว่าท่านรอซูลครับมีธุระอะไรครับอินนีกุนตูซัลลีฉันละหมาดอยู่เมื่อกี้เนี่ยฉันได้ยินท่านเรียกกันแล้วแต่จะทิ้งละหมาดไปยังไงล่ะฟะกอลนบีก็บอกอะลัมยะกุลอะลัมยะกุลอัลลอฮ์นะครับไม่ใช่อัลลอฮ์เคยสอนแบบนี้หรือวัสตะจีบูลิลลาฮิวะลิรอซูลอิซาดาอากุมเวลาอัลลอฮ์รอซูลเรียกน่ะให้ตอบรับนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกงี้อ่ะอบีซะอีดก็บอกบะละหาไม่ได้ยารอซูลุลลอฮ์ใช่ๆอะลาอัลอะลาอัลลัมะกะซูเราะตันฮิยาอะซัมซูเราะห์ฟิลกุรอานกับละอันตะคริซมินัลมัสยิดฉันไม่เคยสอนเจ้าเลยล่ะว่าซูเราะห์นึงที่ก่อนเจ้าจะออกจากมัสยิดเนี่ยต้องอ่านนะต้องอ่านซูเราะห์นี้ให้ได้นะซุมมาอะคอซะบิยะดัยนบีก็เอามืออบียะอบีซะอีดไปจับแล้วเป็นไงครับฟะลัมมาอารอดะอัยยะคูรุจเวลานบีจะออกจากมัสยิดอบีซะอีดก็บอกว่าอะลัมตะกุลลาอัลลิมุกะอะอซัมซูเราะตันฟิลกุรอานเมื่อกี้นะท่านบอกกับฉันว่าเดี๋ยวจะสอนซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกุรอานให้ฉันไม่ใช่หรอแล้วจะรีบไปไหนอ่ะก็ละนบีก็เลยบอกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลก็สอนซูเราะห์นี้ให้จนจบเลยจนจบเลยนะครับแล้วนบีก็พูดว่าฮิยัสซะบอุซันมาซานีมันชื่ออัสซะบอมาซานีการสรรเสริญทั้ง7นะครับก็คือชื่อซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แหละนบีบอกอัลกุรอานวัลกุรอานอะซีมอัลลซีอูตีตุฮูนะครับฉะนั้นกุรอานทั้งเล่มเนี่ยมันมีความสำคัญแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์มันเจ๋งสุดอย่าลืมอ่านก่อนออกมัสยิดรอวาฮุลบุคอรีหะดีษบันทึกโดยบุคอรีนี่ไงพี่น้องคนที่เขาทำในอดีตเขาอาจจะเอามาจากตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวให้อาจารย์โรตีฟตอบนะฮะเอามาจริงไม่จริงยังไงอีกหะดีษหนึ่งท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็เป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดนบีแล้วก็เป็นลูกของท่านอับบาสที่เป็นคนที่นบีเนี่ยนะครับเคยอ่านดุอาขอให้ตอนที่อับบาสคลอดเขามาใหม่ๆคลอดอับดุลลอฮ์ใหม่ๆเอามาหาญาติรอซูลครับอ่านดุอาให้ลูกฉันหน่อยอัลลอฮุมะฟักกิฟเออฉันตั้งชื่อเขาว่าอับดุลลอฮ์นบีก็บอกอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนโออัลลอฮ์ขอให้นะนายอับดุลลอฮ์ลูกของท่านอับบาสคนเนี้ยเป็นคนที่ฟักกิเป็นคนที่อาเลมในเรื่องศาสนาดิหลังจากนั้นอับดุลลอฮ์กับอับบาสก็เก่งเรื่องศาสนามาเขารายงานบอกว่าไบนามาจิบรีรุนกออิดุนอินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่จิบรีนมาหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจิบรีนนั่งอยู่กับนบี
ปรากฏว่าซามีอานากีดอนมินฟาวกะฮีนบีได้ยินเสียงเสียงอะไรพี่น้องฮะเสียงอะไรพี่น้องตอบไปถูกจริงๆเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนฟารอฟ่ารอซูนบีก็เงยหัวขึ้นไปเงยหน้าขึ้นไปบอกปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับฟากอละฮาดาบาบุสมาประตูฟ้ามันเปิดพี่น้องนบีเห็นท้องฟ้ามันเปิดประตูได้แปลว่ามันแหวกออกพี่น้องนบีงงปรากฏว่านบีบอกว่าลัมยัฟตะฮ์กอตอิลลายมยิบรีลก็ยืนยันว่าใช่เลยการเปิดครั้งนี้ไม่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้เลยวันนี้นึกยังไงฟ้ามันเปิดฟานาซาลามินูมะลากุนโดยที่เปิดเสร็จมาลักเนี่ยมาลายกาศเนี่ยลงมาฟากอลยิบรีลก็สอนนบีว่าฮาซามะลากุนนาซาละอิลัลอัรมาลายกาศเนี่ยลงมาที่พื้นแผ่นดินลัมยันซิลอิลลัลยอมไม่เคยลงมาแบบนี้เพิ่งจะมาวันนี้แหละฟาซัลลัมนบีค่อยสละซาอะลัยกุมเสร็จแล้ววะกอนมาลายกัตก็พูดว่าอุบัชชิรบินูไรนี่อูตีตูฮูมาข้าขอบอกข่าวดีว่าจะมีสองรัศมีที่ข้าจะนำมาให้นบียุนกอบลักไม่เคยให้นบีที่ไหนลัมยุตีฮูมาไม่เคยให้นบีคนไหนมาก่อนเจ้าเนี่ยคนแรกเลยมูฮัมหมัดเอามาให้เลยหลังจากนั้นมาลายกัตท่านนี้ก็บอกว่าฟาติฮะตุลกิตาบซูรอฟาติฮะเนี่ยทั้งต้นเลยนะวะควาติมุซูรอบักเราะห์แล้วก็ช่วงท้ายของซูรอบักเราะห์พี่น้องครับหะดีษนี้ก็บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนี่ไงเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นถามว่าฟาติฮะลงมาฟ้ายังเปิดอ่ะพี่น้องมาลากัตลงมาถามว่าคนวันนี้ถ้าเราจะอ่านฟาติฮะมันผิดหรือผิดมั้ยไม่ผิดใช่มั้ยในละหมาดยังใช้ถามว่าเอามาใช้ข้างนอกผิดตรงไหนล่ะบังอามัดไม่ผิดเดี๋ยวอาจารย์ลอติฟบอกพี่น้องนะครับว่าถ้าเราเอามาใช้แทบทุกเรื่องวันนี้จะขับรถอัลฟาตีฮะจะเข้าห้องน้ำอัลฟาตีฮะได้ไหมจะขุดหลุมปลูกต้นไม้ปึกอัลฟาตีฮะได้ไหมฟาตีฮะได้ไหมจะส่งลูกไปโรงเรียนอัลฟาติฮะสามีจะนอนกับภรรยาอัลฟาติฮะเมียยันโครงยาวไปบางยาวไปฉันไม่ไหวรอแล้วง่วง มันได้ไหมจะเปิดร้านเขาอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวอ่านฟาติฮะก่อนอัลฟาติฮะเลื่อนม้วนเหล็กแพร่อัลลอฮ์ฟาติฮะใช้ทุกเรื่องพี่น้องตกลงอีก113บทในกุรอานเนี่ยไม่ได้เรื่องใช้เป็นอยู่ต้นเดียวชีวิตเราเนี่ยเกาะอยู่กับฟาติฮะต้นเดียวใช้ได้ไหมอ่ะถ้าเปรียบเสมือนละหมาดพี่น้องถ้าเราจะอ่านซูเราะห์หลังจากฟาติฮะในละหมาดเนี่ยบางคนเนี่ยทั้งชีวิตแล้วกุนฮวนล้อกับอินนาอาตอยนาทั้งชีวิตเลยไอ้บังไม่เคยเอาต้นอื่นเลยเหรอเอาล้ออาจารย์ฉันได้แค่นี้แหละเออได้แค่นี้แหละถามว่าทำไมไม่เอาต้นอื่นล่ะขนาดกุนวัลลอฉันยังวะลัมยะกุนวัลลอฮุอะฮัดเลยยังวนกลับมาต้นอายะแรกเลยแล้วจะให้ฉันไปต้นอื่นมันเอาเยี่ยงชีวิตเลยมันก็จะน่าจำเจมั้ยพี่น้องมันขี้เกียจเกินไปมั้ยที่จะเอาต้นอื่นแล้วถามว่าเหตุการณ์อื่นมันจะมีดุอาต้นอื่นมั้ยที่ต้องอ่านเนี่ยพี่น้องดุอานบีอ่านทั้งชีวิตและมีดุอาแทบทุกเรื่องทำไมล่ะต้องฟาติฮะอย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ลอติฟตอบนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ไม่ใช่อะพี่น้องนะเหลืออะไรให้ผมพูดบ้างเนี่ยตอนนี้อายังมีเยอะนะจริงๆแล้วยังมีเยอะนะครับ ประเด็นของอาจารย์อับดุลนาซีดโยนมาเนี่ยพี่น้องนะตกลงแล้วเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างเลยไหมก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าก็ต้องกลับไปดูที่แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขึ้นรถเนี่ยถามว่านบีจะอ่านฟาติฮะไหมมันก็ต้องมีดุอาใช่ฮะดุอาขึ้นพาหนะ
ดูอาหลับนอนกับภรรยาเข้าห้องน้ำก็มีดูอานะอันนี้แสดงว่าถ้าเราเอามาใช้ทุกเรื่องเนี่ยเท่ากับเราทิ้งดูอาที่นบีสอนและดูอาที่นบีสอนพี่น้องที่เป็นดูอาที่เป็นการสอนที่มีรูปแบบเฉพาะนั้นแน่นอนก็จะเป็นคำที่เป็นภาษาอาหรับและก็จะใช้กับเรื่องที่ถูกระบุเอาไว้นะอย่างเช่นตื่นนอนเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอะห์ยานาบะดะมาอามาตะนะวะอิลัยฮินนุชูรถามว่าเราจะตื่นขึ้นมาอัลฟาติฮะเลยมั้ยมันก็ไม่ตรงกับซุนนะของท่านนบีดังนั้นของดีไม่เถียงพี่น้องฟาติฮะนี่ของดีอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บุนนะซีดบอกทั้ง2หะดีษเนี่ยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและก็บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ประเด็นว่ามันใช้กับทุกเรื่องมั้ยก็คําตอบว่าไม่ใช่แต่ถ้าเกิดพี่น้องจะใช้ในเรื่องทั่วไปเช่นในกรณีของคนที่จะขอดุอาขอดุอาเนี่ยพูดถึงดุอาทั่วไปนะเขาเรียกว่าดูอาฮายะพี่น้องมีความต้องการนะเช่นอยากจะขายที่ได้อยากจะให้ลูกหลานซอเลห์อยากจะให้ภรรยาเนี่ยเป็นไงสุขภาพดีภรรยาที่ไอกระแฮมกระแฮมเนี่ยขอให้เป็นไงขอให้หายอันนี้เป็นดูอาทั่วไปแล้วเราก็สามารถจะขอเป็นภาษาไทยก็ได้แต่ในมารยาทของการขอดูอาพี่น้องถ้าเป็นดูอาทั่วไปมีมารยาทเช่นการยกมือการยกมือเนี่ยเป็นมารยาทในการขอดุอาแต่ถ้าเป็นดุอาที่นบีสอนเช่นดุอาอะไรพี่น้องครับดุอาเข้าห้องน้ำอันนี้ไม่มียกมือนะดุอาเข้าห้องน้ำไม่ต้องยกนะดุอาออกห้องน้ำนี่ไม่ต้องยกดุอาที่เจาะจงอ่ะไม่ต้องไปยกแต่ถ้าเป็นดุอาทั่วไปจะมีซุนนะเป็นมารยาทให้ยกมือขอและก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการเริ่มด้วยพระนามของอัลเลาะห์และสิ่งนึงพี่น้องที่เป็นมารยาทเนี่ยก็ต้องมีการสรรเสริญหรือชื่นชมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งหนึ่งพี่น้องที่ฟาติฮะเนี่ยมีก็คือการสรรเสริญอัลลอฮฺเพราะพอกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอายะต่อมาก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนั่นคืออายะหนึ่งใช่ไหมอายะที่สองในซูเราะห์ฟาติฮะดังนั้นถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ถ้าเราจะขอดุอาและเปิดด้วยกับซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอุลามะบางท่านนะอุลามะหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกมีปัญหาหรอกถ้าจะเริ่มด้วยฟาติฮะห์อันเนื่องมาจากเนียดว่าเป็นการสรรเสริญอัลเลาะห์เนียดว่าเป็นสรรเสริญอัลเลาะห์เพราะเราไม่รู้จะเอาการสรรเสริญแบบไหนเพราะเราก็ไม่เป็นคนทั่วชาวบ้านน่ะนึกออกมั้ยพี่น้องเราจะใช้ภาษาแบบเชคซูเดสสรรเสริญเนี่ยเราก็ไม่เป็นยาฮัยยูฮยากอยยูมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพระนามของอัลเลาะห์ก็เลยเริ่มด้วยฟาติฮะห์เพราะฟาติฮะนั้นเป็นซูเราะห์ที่สรรเสริญอัลลอฮ์อันนี้ไม่ผิดแต่ถ้าบอกว่าทุกครั้งที่ฉันขอดุอาเนี่ยมีซุนนะห์ต้องอ่านฟาติฮะห์ก่อนนบีบอกว่าต้องอ่านฟาติฮะห์ก่อนเอามาจากไหนอันนี้ไม่มีเห็นไหมว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยพี่น้องต้องรู้ด้วยนะว่าที่มาของมันคืออะไรถ้าเชื่อว่าเป็นซุนนะห์เลยว่าต้องอ่านฟาติฮะห์ก่อนขอดุอาอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ให้รู้ว่าที่อ่านฟาติฮะห์อันนี้เป็นการเสริมเสริญอัลลอฮ์ในมารยาทในการขอดุอาเช่นยกมือกล่าวพระนามอัลลอฮ์และสรรเสริญอันนี้ไม่ผิดเห็นไหมว่ารายละเอียดตรงเนี้ยมันเป็นรายละเอียดที่อาจจะเข้าใจกันมันก็ต้องไปถามสุดท้ายแล้วเนี่ยที่อาจารย์บุนนะซีดบอกอ่ะสุดท้ายต้องไปถามคนทำนะว่าที่คนทำเนี่ยเขาทำอันเนื่องจากหลักฐานไหนถ้าเขาบอกว่ามีหะดีษบอกเลยว่าทุกครั้งที่จะขอดุอานบีจานฟาติฮะห์นั้นฉันขอหน่อยเอาหะดีษมาบทนึงมีไหมแต่ถ้าบอกว่าไอ้ที่ฉันทำเนี่ยเพราะเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์เป็นมารยาทหนึ่งในดูอาในการที่จะสรรเสริญอัลลอฮ์แต่ฉันไม่รู้จะใช้คำไหนเลยเอาฟาติฮะห์มาอ่านอันนี้แสดงว่าปฏิบัติได้นั้นสิ่งหนึ่งพี่น้องก่อนที่จะหุกกลุ่มใครก็แล้วแต่เนี่ยคำถามก่อนว่าเราต้องถามเขาก่อนว่าเขาทำในการกระทำแบบไหนต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมจะไปในรายละเอียดของการอ่านในละหมาดสักนิดนึงในกรณีของคนที่เป็นมัสบุกเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อพิเศษให้นะหมายความว่าใครเนี่ยที่มาละหมาดแล้วปรากฏว่ามาไม่ทันอิหมัมมัสบุกแปลว่าไม่ทันอิหมัมนะไม่ทันอิหมัมนะครับความจริงแล้วเนี่ยคำว่าทันอิหมัมเนี่ยพี่น้องถ้าทันรอกะอะห์นะหมายถึงว่าทันรุกัวพร้อมกับอิหมัมถึงจะได้หนึ่งรอกะอะห์นั้นแต่ถ้าบอกว่าทันตักบีรกับอิหมัมเพราะมันจะมีหะดีษบอกว่าใครที่ไปทันตักเบสกับอิหมัมเนี่ยจะมีฟาดิละเฉพาะอีกนะอันเนี้ยทันยังไงแปลว่าอิหมัมเนี่ยยังไม่เริ่มอ่านฟาติฮะห์แล้วเราก็ไปตักเบสพออิหมัมตักเบสแสดงว่าเวลาอิหมัมตักเบสเนี่ยเขาจะอ่านดูอาอิฟติตาห์มันจะมีช่วงนึงแล้วเราก็ตักเบสตรงนั้นน่ะ
และอิหม่ามยังไม่เริ่มอ่านฟาติฮะฟาติฮะเนี่ยเคลือกไปตักเบททันอิหม่ามอันนี้จะมีฟาดีละเพิ่มมาแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ทันแต่ปรากฏว่าทันรอกอัตที่หนึ่งคือหมายถึงว่าฟาดีฮะเนี่ยอ่านไม่ทันแหละพอเราอัลลอฮฺอักบัรอิหม่ามก็อัลลอฮฺอักบัรลงลุกัวเลยเนี่ยได้รอกอัตแต่ถามว่าเอออาจารย์ก็แปลอยู่ว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์น่ะเป็นรุกลเอ๊ะแล้วทำไมทันล่ะอันนี้พี่น้องก็ต้องไปเรียนในรายละเอียดเพราะท่านนบีบอกว่าถ้าทันรุกัวนะครับพร้อมกับอิหม่ามน่ะนั่นถือว่าได้รอกอัตนี่พิเศษพิเศษนะแต่ในกรณีที่ยืนกับอิหม่ามเลยแล้วก็นิ่งไม่อ่านเลย นิ่งแล้วก็ไม่อ่านเลย พอแล้วเขารุกัวก็ทำปั๊บหน่อยนะแล้วก็ลงอันนี้ไม่ได้นะเพราะการอ่านถ้าในกรณีที่อิหม่ามอ่านเสียงค่อยอิหม่ามอ่านเสียงค่อยเนี่ยมะมูมต้องอ่านด้วยอันนี้เห็นตรงกันหมดนะแต่ในกรณีที่อิหม่ามอ่านเสียงดังนี่แหละอันนี้ที่เห็นต่างกันบอกก่อนนะยันข้างๆเราไม่อ่านเฮ้ยแกละหมาดไม่ซ้อหรอกก็ต้องถามก่อนเขายึดอันไหนถ้าเขายึดในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยซ้อเพราะถือว่าอิหม่ามนะอ่านแล้วเขาเรียกคุมไปถึงมะมูมด้วยแต่ถ้าเกินของชาฟีอีเนี่ยอิหม่ามชาฟีที่บ้านดาวสอนเนี่ยสังเกตไหมครับพอเวลาอามีนกันเนี่ยโอ้โหฉับฉับฉับทุกคนก็เสียงการแข่งกันเลยเพราะเขายึดในทัศนะของอิหม่ามชาฟีซึ่งเอาฮะดีซีบอกนี่แหละลาซอลาลิมันลัมยักรอบิฟาติฮะตินกิตาบไม่มีไม่นับว่าเป็นละหมาดถ้าหากไม่มีการอ่านฟาติฮะดังนั้นแม้ว่าอิหม่ามจะอ่านเสียงดังแล้วมะมูมก็ต้องอ่านด้วยนี่คือการวินิจฉัยของอุลามะส่วนทัศนะที่บอกว่าไม่ให้อ่านเนี่ยไม่ต้องอ่านก็ได้เนี่ยอันเนื่องมาจากอิหม่ามอ่านเสียงดังหน้าที่ของเราก็คือเป็นไงครับฟังอันซีตูก็คือพอกุรอานถูกอ่านขึ้นจะไปอ่านแข่งกับกุรอานไม่ใช่ก็คือให้ฟังเขาวิเคราะห์กันตรงนี้แต่กำลังจะบอกว่าในละหมาดเช่นละหมาดอิชาเนี่ยอิหม่ามอ่านสองรอกอัตเสียงดังอันนี้ไม่ต้องอ่านสำหรับคนที่ยึดทัศนะอิหม่ามอะห์มัดนะแต่ถ้าเป็นรอกอัตที่สามที่สี่ไม่อ่านได้ไหมอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ต้องอ่านเพราะอิหม่ามเขาอ่านเบาและอีกอันนึงสำหรับสุภาพสตรีพี่น้องครับในกรณีที่ไม่ได้ยินเสียงอิหม่ามรู้ว่าละหมาดอิชานั่นแหละว่าเสียงดังแต่ปรากฏว่าไมค์ข้างล่างไม่ได้ยินไมค์ข้างล่างไม่ได้ยินแต่ข้างบนเนี่ยเขาได้ยินสุราใหญ่นะสุราใหญ่มีสองชั้นมีสองชั้นข้างล่างผู้หญิงละหมาดข้างล่างไม่ได้ยินอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์ในรอกอะห์ที่หนึ่งและสองอันนี้ให้อ่านด้วยนะเพราะเราไม่ได้ยินใครไม่ได้ยินอิหม่ามอ่านแต่ถ้าคนได้ยินเนี่ยก็ว่ากันไปไม่ต้องอ่านแล้วอันนี้สำหรับผมบอกก่อนนะทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลซึ่งทั้งคู่เนี่ยอ้างหลักฐานเขาเรียกว่าแข็งทั้งคู่อะพิซซาเย่ทั้งคู่ซาฮียะทั้งคู่เลยแต่มองคนละมุมแต่มองกันคนละมุมแต่ประเด็นคือว่าไอ้เราเนี่ยไม่ต้องไปทะเลาะกับคนข้างๆอีกคนนึงเขาไม่อ่านไอ้เราก็จะอ่านก็เราก็อ่านของเราปากเราเขาไม่อ่านก็วางเขาเพราะอันนี้มันถูกทั้งคู่วัลลอฮุอะลัมนะครับอีกอันนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของรุกยะห์เดี๋ยวผมไปในตัวบทสักนิดนึงครับหลายๆคนเนี่ยพี่น้องพอพูดถึงเรื่องรุกยะห์เนี่ยจะมองว่าเป็นคาถาอะไรสักอย่างนึงจริงๆแล้วรุกยะห์ในอิสลามเนี่ยมีแต่ต้องมีมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ว่าเราจะไปหามาจากขอโทษนะเขมรนี้อันนี้ไม่ใช่ลูกยาแล้วอันนี้ไม่ลูกยาอะไรเขมรฝั่งน้ำโขงหรือฝั่งของฝั่งน้ำโขงหรือเราจะไปหาที่วูดูเนี่ยมนอะไรเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นในรูปแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องมาดูว่านบีเนี่ยใช้อะไรอ่านเพราะหนึ่งในการรักษาเนี่ยพี่น้องมันก็จะมีรักษาที่มีสองหลักใหญ่ๆหนึ่งรักษาด้วยกับดาวะแปลว่ายาอันที่สองก็คือด้วยกับดูอาและก็รุกยะแปลว่าด้วยกับอัลกุรอานและก็การขอดูอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราไปเยี่ยมคนป่วยนี่แหละอัลลอฮุมะยัชฟีกีอัลลอฮุมะยัชฟีกีอย่างเงี้ยก็เป็นดูอาแต่ถามว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องใช้สองอย่างนะบางคนดูอาอย่างเดียวเลยไม่กินยงกินยาเลยอันนี้ไม่ได้นะพี่น้องนะเอาทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ในกรณีที่ในกรณีที่อัจจะยาเนี่ยยังไม่ถึงอย่างสมมติยังไม่ได้ไปหาหมอรุกยาก่อนนะรุกยาก็ได้เลยเพราะว่าได้ตลอดอยู่แล้วนะครับและถามว่าใครต้องเป็นคนอ่านรุกยาจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับก็เรานี่แหละก็อ่านได้ไม่ต้องไปตั้งตัวเป็นหมออ๋อฉันนี่นักอ่านรุกยาไม่ต้องใครที่แล้วนบีจะสอนง่ายๆพี่น้องมาดูในหะดีษบทหนึ่งนะครับมีรายงานพี่น้องจากอบูซาอิดอัลคุดารีได้กล่าวว่าระหว่างเดินทางอยู่อันนี้คือกลุ่มซอฮาบะห์พี่น้องครับระหว่างที่เราเนี่ยเดินทางอยู่แปลว่าอยู่หลายคนปรากฏว่าพอเดินทางแล้วพี่น้องมันก็จะไปหยุดพัก
ครับไปหยุดพักที่แห่งหนึ่งระหว่างนั้นน่ะพี่น้องก็มีสาวใช้คนนึงมาแล้วก็มาพูดกับคนที่เป็นคณะเดินทางว่าผู้นำของหมู่บ้านเราเนี่ยสบายดีแต่มีบางคนในหมู่บ้านตอนนี้กำลังล้มป่วยนะก็เลยถามว่าในคณะเดินทางมาเนี่ยที่มีบรรดาซอบ้านเนี่ยนะมีใครที่จะรักษาด้วยกับรุกยะได้มั้งก็คือการเป่าการปัดเป่าการอ่านเป่าปรากฏว่าพี่น้องในคณะทั้งหมดเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นไปแล้วก็ลุกตามผู้หญิงคนนี้ไปปรากฏว่าในกลุ่มเนี่ยบอกว่าอบีอัสซัยด์คุณตะรีบอกว่าเราก็ไม่เคยรู้นะว่าผู้ชายคนเนี้ยสามารถที่จะอ่านเป่าได้ด้วยก็ไม่เคยรู้เลยคือเดินทางมาด้วยกันนะคือเวลาเราเดินทางด้วยกันเนี่ยบางทีเราก็จะรู้ว่าคนเนี้ยเขาเก่งเรื่องอะไรคนนี้เขาเก่งเรื่องอาหารคนนี้เขาเก่งเรื่องกางเต็นท์อันนี้ผมพูดนะคนนี้เขามีวิชาดูอาเขาดีเขามีเรื่องของลุกยะแต่ปรากฏว่าที่มาเนี่ยพอชายลุกนี่คนนี้บอกคนนี้ไม่รู้ฉันไม่รู้เลยว่าเขามีลุกยะด้วยก็เป็นคนคนหนึ่งที่เดินไปปรากฏว่าพอเดินไปแล้วพี่น้องครับนะเดินตามผู้หญิงที่มาตามเนี่ยนะแล้วก็เป็นไงครับแล้วชายคนนั้นเนี่ยก็ได้ไปเป่าพี่น้องได้ไปทำการลุกยะอ่านแล้วก็เป่านะจนกระทั่งคนที่เจ็บป่วยเนี่ยพี่น้องหายดีในฮะดีษเล่าครับพี่น้องว่าตอนที่กำลังไปเนี่ยกำลังนอนแย่เลยพออ่านเสร็จแล้วเป่าปั๊บเนี่ยหายเลยหายเลยพอหายแบบนี้คนเราเนี่ยพี่น้องแหมมารักษาแล้วนะจะปล่อยกลับได้ยังไงล่ะก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจเขาเรียกว่าฮะดียะห์มอบให้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นการเรียกค่าจ้างเลยนะอันนี้เขามอบให้หลังจากที่รักษาไม่ได้ตั้งราคาไม่ได้เป็นค่าครูค่าอะไรไม่มีคือพอทำการเป่าพอหายเสร็จก็มอบเป็นฮะดียะห์ให้ปรากฏว่าพี่น้องที่มอบให้เนี่ยเป็นแกะพี่น้องครับนะแกะเนี่ย30ตัวเยอะไหมเยอะนะ30ตัวนี่เยอะนะครับฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งเลยให้แกะมาฝูงหนึ่งเลยพี่น้องครับแล้วก็เอานมสดเนี่ยมาเลี้ยงคณะเดินทางทั้งหมดเลยบางสายรายงานบอกว่าคนเนี่ยพี่น้องถูกงูกัดเลยนะถึงขั้นงูกัดเลยนะคือเป็น50 50อ่ะดังนั้นไม่แปลกนะถ้าเขาให้แกะฝูงนึงเนี่ยไม่ใช่เจ็บคอถ้าเจ็บคอสลิดพันคอเนี่ยอันนี้ปกตินี่คือแสดงว่าเป็นหนักนะฮะแต่ว่าในหะดีษเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรนะอุลามะบางครั้งอธิบายว่าถึงขั้นเป็นถึงขั้นถูกสัตว์มีพิษกัดเลยปรากฏว่าเมื่อชายคนนี้กลับมาพี่น้องคนในกลุ่มเนี่ยเห็นแล้วเอาแกะมาเอาน้ำมาเอานมมาเลี้ยงเนี่ยชายคนนี้ก็ถามว่าเจ้าเนี่ยสามารถจะเป่าและรู้วิธีการอ่านลุกยะห์ด้วยเหรอคนในกลุ่มที่เดินทางไปซอบ้านเนี่ยเขาก็ตอบว่าจริงๆฉันก็ไม่รู้อะไรหรอกนะและฉันก็ไม่ได้อ่านอะไรเลยยกเว้นที่อ่านไปนั่นน่ะฟาติฮะต้นเดียวเพียวๆนั่นแหละฟาติฮะอย่างเดียวเลยแล้วก็เป่าแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์พี่น้องครับเราก็จึงพูดว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเลยนะแปลว่าเอาเรื่องเนี้ยกลับไปก่อนไม่รู้ว่าไอ้ที่ทําเนี่ยถูกไม่ถูกละแต่ให้ไปถึงมะดีนะห์แล้วทําการเล่าเรื่องนี้ให้ท่านรอซูลฟังนี่คืออย่างหนึ่งนะพี่น้องนะบางอย่างที่ทำเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันมีที่มาไหมบางทีเนี่ยเห็นเอาคนก็ถามเขาก็ทำกันมาเนี่ยก็ต้องถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงไอ้ที่ทำมาเนี่ยมันตรงกับที่หลักฐานไหมเนี่ยนี่ขนาดซอบ้านนะพี่น้องคนที่อยู่ในรุ่นแรกในการเป็นเขาเรียกลูกศิษย์โดยตรงของท่านนบีเนี่ยยังไม่กล้าพี่น้องพอบอกว่าไม่รู้เนี่ยทำยังไงไม่กล้าพูดอะไรเลยกลับไปถามนบีดีกว่าแต่ตอนนี้นบีไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกวันนี้ทำไงก็ต้องกลับไปดูที่กิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ดูแบบอย่างอ่ะสิแต่ตอนนั้นนบีอยู่ก็กลับไปถามนบีเลยครับปรากฏว่านบีบอกว่าวะมากานะยุดรีฮิอันนะฮารุกยะตันอะไรสอนให้เขารู้ว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์นี้สามารถใช้รักษาปัดเป่าได้นะหลังจากนั้นนบีบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจงแบ่งแกะให้ฉันด้วยนะคือแบ่งแกะที่ได้มาเนี่ย30ตัวเนี่ยแบ่งให้กับท่านนบีแล้วก็รวมถึงคนที่
มาร่วมเดินทางด้วยพี่น้องครับอุลามะอธิบายหะดีษนี้ว่าถามว่าทำไมนบีถึงพูดแบบนี้ว่าท่านรู้ได้ไงพี่น้องครับท่านนบีเนี่ยชื่นชมซอฮาบะห์นบีเนี่ยไม่ได้สอนนะว่าให้อ่านฟาติฮะห์และเป่าแต่อันเนื่องมาจากซอฮาบะห์เนี่ยเห็นว่านบีเนี่ยอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นประจำสังเกตว่านบีเนี่ยใช้ฟาติฮะห์ในการรุกยะห์แต่นบีไม่ได้พูดโดยตรงแต่สังเกตจากการปฏิบัติของท่านนบีซอฮาบะห์เนี่ยจะสังเกตเรียนรู้กับท่านการปฏิบัติของนบีนี่คือการที่นบีชื่นชมซอฮาบะห์ว่าเป็นคนที่ช่างสังเกตรู้ได้ไงเนี่ยว่าฟาติฮะห์เนี่ยใช้ในการปัดเป่าได้ในเป็นรุกยะห์ได้เพราะถามว่าซอฮาบะห์รู้ได้เพราะสังเกตจากการปฏิบัติของท่านนบีต่อมาเนี่ยอีกอันนึงพี่น้องครับเพราะท่านนบีใช้ฟาติฮะห์อยู่บ่อยครั้งจึงเห็นถึงความพิเศษของซูเราะห์นี้เลยเอามาใช้นี่คือความหมายของการนี่คือสิ่งที่นบีนั้นชื่นชมซอฮาบะห์นั่นพี่น้องเห็นไหมว่าฟาติฮะห์เนี่ยนะไม่ใช่เพียงแค่อ่านในละหมาดเท่านั้นนะถ้าพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยปวดขาปวดอะไรผมเคยเล่าให้ฟังพี่น้องว่าครั้งนึงเนี่ยผมเคยเจอเนี่ยผมก็เจอหะดีษนี้แหละนะบันทึกโดยพี่น้องหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะฮะเป็นหะดีษซอฮีห์แล้วผมก็ไม่รู้นะมาเจออยู่ในหะดีษมุสลิมว่าฟาติฮะห์น่ะอ่านเป่าได้แต่3กุ๊ดเนี่ยอันนี้รู้แล้วแต่ฟาติฮะห์เนี่ยไม่รู้ปรากฏวันนั้นพี่น้องโอ้โหจับไปที่ประตูที่ร้านอาหารปรากฏว่าไอ้ตัวน่าจะเป็นผึ้งหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยอยู่ที่ประตูพอดีพอจับไปก็เล่นงานซะเอาดิสะดุ้งเลยนะไอ้เพื่อนมันก็บอกว่าไฟช็อตเหรอบอกไฟช็อตอะไรโดนผึ้งต่อยผึ้งต่อยไอ้ตอนแรกนี่ไม่เท่าไหร่พี่น้องมันก็จี๊ดนึงพอสักพักนึงมันเริ่มปวดมันปวดเนี่ยมันปวดมาที่ข้อนิ้วแล้วมันค่อยลามมาที่ถึงตรงไหนละข้อที่ท่อที่2แล้วผมก็กลัวมากนะแต่ว่ามันก็เริ่มเจ็บแล้วผมนึกอะไรไม่ออกเลยหาไอ้เหล็กในมันเป่าอะไรก็ไม่รู้จะทำยังไงนึกอะไรไม่ออกเออเพิ่งเจอมานี่ฟาติฮะห์ก่อนจะลุกไปอาบน้ำละหมาดผมก็ลองอ่านนะนะแล้วก็อย่าเกรงมั่นใจก่อนล้อขอตัวแต่ก่อนล้อเป่าหลังสภาพพอละหมาดเสร็จแล้วพี่น้องไม่เจ็บเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่อันนี้พี่น้องต้องลองใช้ดูข้อนบีเนี่ยหะดีษเนี่ยใช้แล้วพี่น้องงูสัตว์มีพิษกัดนะในบางครั้งบางไปยังไงบอกงูกัดนะต้องลองเนี่ยใช้เลยไม่ได้ใช้เลยใช้เลยไม่ต้องร้องไปกัดนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเจ็บป่วยอะไรเนี่ยอย่าไปลองไม่หายอะโดนแน่เมื่อกี้ลูกฉันเนี่ยเมื่อกี้พึ่งพาไปเขาเรียกมีสลิปมีอะไรอายอแม่ฉันก็บอกว่าไหนดูอาดีไม่มีอะไรอ่านเป่าไหมผมก็นึกอะไรไม่ออกกับฟาติฮะห์นี่แหละก็ขอไปพี่น้องเพราะมันเป็นลูกยาแล้วก็นะซอฮาบะห์นี่ใช้นบีก็ใช้นั้นพี่น้องครับฟาติฮะห์ทุกคนอ่านได้อยู่แล้วเรารักษาได้เลยอ่านเป่าไปพี่น้องกินยาด้วยนะเป่าด้วยนะงูกัดก็ไปหาหมอด้วยนะแล้วก็เป่าไปด้วยนะไม่ใช่งูกัดแล้วก็อ่านแต่ฟาติฮะห์เดี๋ยวพิษขึ้นรถชนขาหักรถชนขาหักฟาติฮะห์อย่างเดียวไม่เอานะรักษาด้วยหน่วยกู้ภัยเขาจะฉีดยาและรักษาไปแต่อย่างน้อยเราก็ดูอาแล้วก็ขอไปด้วยเพราะอย่าลืมพี่น้องว่าไอ้ที่หายเนี่ยไม่ใช่หายที่ยาอาจารย์หายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้หายส่วนยานั้นเป็นสบับนั้นสบับเนี่ยไม่ได้มีแค่ยาเท่านั้นมันก็รวมถึงรุกยะรวมถึงดูอาแล้วก็ดูอาของพี่น้องด้วยดังนั้นเวลาใครป่วยพี่น้องไม่แปลกอะไรนะถ้าเราจะโพสต์ว่าเราป่วยอยู่เพื่ออะไรพี่น้องเพื่ออะไรก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาขอดูอาให้ไงและผมหวังว่าถ้ามีสักคนนึงเนี่ยอัลเลาะห์ตอบรับดูอาเค้าเนี่ยอายอผมตอนนั้นเป็นเค้าเรียกอะไรนะอาจารย์ขึ้นที่สูงอ่ะบอลลูนพวกว่าสูงไม่ใช่ใช่เขาต้องทำบอลลูนเนี่ยนะเขาเรียกไขมันเราผมก็นึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่บอลลูนอะไรไม่รู้เขาเรียกว่าเป็นฉีดสีอะไรบอลลูนเนี่ยอ๋อส่วนหัวใจส่วนหัวใจ เขาเจอเส้นนึงมันตีบ ก็ไปผ่านะไปผ่าก็นี่แหละผมกับฟาติฮะห์เลยอ่านอะไรเปล่าพอเขานัดมาอีกเส้นนึงปรากฏว่าหายตันเฉยเลยไอ้เส้นที่มันตันๆอยู่เนี่ยไม่ใช่ตันนะมันตีบอยู่นะพอไปสายแสงทีขยายแล้วนี่ไงพี่น้องเราขอต่อรอดังนั้นเอานะพี่น้องป่วยยังไงแล้วแต่เนี่ยอย่าลืมนะฟาติฮะห์เนี่ยสามารถเป็นรุกยะห์ได้ในที่ผมสอนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ต่อเนื้อหานะครับพี่น้องคงได้ความชัดเจนแล้วนะครับจากอาจารย์บุรทิพย์เนี่ยว่าอย่างน้อยๆนะครับเวลามึนจริงๆนะ
ค่อยใช้ฟาติฮะนะฮะอย่างที่บอกนะครับรถชนขาหักก็ไม่ใช่แค่ฟาติฮะนะครับจะต้องไปด่างไปผ่าตัดนะครับแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมว่าที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เนี่ยไม่ใช่แค่ฟาติฮะในการรักษานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ดุอาถึงนะครับ 4-5 ต้นในการที่จะรักษารุกยะของนบีไม่ใช่แค่ซูเราะห์ฟาติฮะพี่น้องครับอุลามะบางท่านถึงกับให้ทัศนะว่าการอ่านฟาติฮะรักษาของนบีเนี่ยนะครับเป็นการใช้ในยุคแรกๆของการเผยแผ่อิสลามตอนที่ยังไม่มีดุอาต้นอื่นยิบรีลยังไม่มาสอนอะไรเยอะแยะปรากฏว่าพอไปดูรีวายะที่บันทึกโดยซอฮีหะบุคอรีอิมามมุสลิมหลายๆบทปรากฏว่านบีเนี่ยเคยอ่านดุอารักษาโรคหลายต้นเลยอาทิเช่นอัลลอฮุมมะร็อบบันนาสอัซฮิบิลบะสอิชฟีอันตัชชาฟีลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอันลายูกอดิรุซกอมานี่ก็เป็นดุอาต้นหนึ่งที่ท่านนบีรักษาภรรยาของท่านนะครับที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยบางต้นนบีก็ใช้รักษาลูกหลานพี่น้องเวลาไปดูหลานคนไหนนะครับลูกคนไหนไม่ว่าจะเป็นลูกติดภรรยาของท่านมาก็ตามท่านก็จะไปอ่านดุอาให้นะครับซึ่งครั้งหนึ่งนบีเคยใช้ดุอาพร้อมกับดินนะครับพร้อมกับดินนะครับในการรักษาไม่ใช่อาฟาติฮะอย่างเดียวนะฟาติฮะเนี่ยไม่เถียงมีหลักฐานก็ใช้ได้พี่น้องแต่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมใช้ต้นอื่นด้วยมีดุอาด้วยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเราไปใช้ฟาติฮะอย่างเดียวท่านี้ไอ้ลูกหลานเราในอนาคตมันมักง่ายไงมันไม่เอาต้นอื่นแล้วไม่เรียนเพิ่มแล้วเฮ้ยยอกูก็ใช้ฟาติฮะกี้กูก็ใช้ฟาติฮะเอามาต้นเดียวแหละตกลงยันตายฟาติฮะอย่างเดียวไม่ใช่ก็ต้องไปดูต้นอื่นนบีเคยรักษานะครับซอฮาบะห์ด้วยกับดุอาแล้วเคยรักษาลูกหลานด้วยกับดูอาบางต้นที่ใช้ดินนะครับปรากฏในรายงานหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอ่านดูอาอย่างนี้บิสมิลลาฮิบิตุรบะติอัรฎินานะบิรีกอติบะอ์ดินายุชฟาสะกีมุนาบิอิซนิร็อบบินานบีอ่านดูอาว่าด้วยนามของอัลลอฮ์ข้าขอรักษาด้วยกับดินในแผ่นดินของเราแล้วก็น้ำบ่อน้อยจากปากของเราบางคนของเราก็คือปากท่านนบีแหละเพราะปากนบีเนี่ยสะอาดนบีก็เอามือในบางรายงานซอฮาบะห์บอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นยะดอซาบาบะตะฮูฟีฟัมมินะบิลูอาบิดเอามือไปแตะน้ำลายเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยะดอฮาอาลัลอัรฎ์เอามือไปจิ้มที่ดินแล้วก็เอามือไปที่แผลวายาดอลเฮาล่ะยัดไปวางไว้ที่รอบๆแผลมือไปกดไปทาพี่น้องเคยเป็นคางทูมไหมสมัยเด็กๆ เคยเป็นคางทูมกันไหมคนสมัยก่อนเขาทำอะไรเขาจะชุบหมึกใช่ไหมแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนมันก็อาจจะมีร่องรอยมาความเข้าใจจากคนสมัยก่อนที่อ้างถึงการกระทำของนบีนั่นแหละก็แสดงให้เห็นว่านบีมีดุอามีการใช้วิธีหลากหลายนะครับไม่ใช่แค่ฟาติฮะต้นเดียวแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราจะยืนการใช้ฟาติฮะในเรื่องอื่นด้วยเนี่ยมันผิดหรือผิดไหมผิดไหมอาจารย์ทิพย์บอกแล้วว่าใช้รักษานะใช้ในละหมาดใช้เรื่องอื่นด้วยผิดไหมอุลามะเขาตอบอย่างนี้พี่น้องครับผมเอาคนแรกเลยพี่น้องต้องรู้จักนะครับท่านอัลฮาฟิซอิบนุกะซีรก็คือนักตัฟซีรที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านอิบนุกะซีรบอกว่าอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์บรรดาคนที่เขาถือตามแนวทางอะห์ลุสซุนนะวัลญะมาอะห์ก็คือตามนบีตามอัลลอฮ์เนี่ยยะกูลุนอุลามะเหล่านั้นจะพูดเสมอว่าฟีกุลลิฟิอลินวะกาลินในทุกๆการกระทำในทุกๆคำพูดลัมยัสบิดอานิสซอฮาบะถ้าไม่มีมาจากซอฮาบะมาจากนบีฮุวะบิดอะห์มันเป็นบิดอะห์ทันทีเลยอันนี้เราไม่ได้หุกกลมใครพี่น้องครับแต่ต้องรู้ว่าถ้
้าขอดูแบบอย่างนบีไม่มีแล้วนะก็ต้องไปดูแบบอย่างซอบะเพราะซอบะใครรับรองนบีนบีรับรองเมื่อนบีรับรองแล้วก็ถือว่าใช้ได้อย่างที่อาจารย์โรตีบอกนะครับซอบะเขาใช้รักษาคนระหว่างทางก็ใช้ได้แต่ปรากฏว่าเวลาเราไปใช้นี่ยังไงอ่ะฟีอักดินนิกะในการอักัดนิกะพอเจ้าบ่าวบอกว่ากอบิลตูนิกะฮาฮาเห็นไหมลีนับสี่ลีนับสี่ดีดาลิดาลิเอาหมดเลยไหมอัลลอฮ์นะเราสามารถอยู่อ่ะไม่รู้นะอากูอันิกะอากันนิกาใครไม่เอากูเอาเองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะอากูตะลิมาลานิกะนี้ดังนิสิกาเวนยังทรสบอร์อิตุเอ้ยมาเก่งมาเถอะเราอยู่ได้ด้วยนะหวังจะมีเมียใต้แต่ไม่ได้นะก็พอเจ้าบ่าวกล่าวเสร็จปุ๊บพี่น้องครับบรรดาสะสีพยานละแวกพี่น้องที่มาขบวนแห่ยังไงอัลฟาติฮะมีไหมอ่านแบบเนี้ยอ่านแบบเนี้ยอุลามะเขาตอบอย่างนี้พี่น้องครับลาอันซออัสฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีจากบรรดาซอฮาบะห์อันนะฮุมกานุนยักรออุลฟาติฮะอินดาอักดุนนิกะเขาจะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะหลังจากอักัดนิกะเสร็จไม่มีแล้วอ่านอะไรอ่ะบารอกัลลอฮ์นี่ดูอาที่นบีนบีเคยไปทำการนิกาให้ซอฮาบะนบีบอกว่าบารักัลลอฮุละกะวะบารักะอะลัยกะวะจามะอะบัยนะกุมาฟีค็อยรินอ้าวแล้วฟาติฮะห์ไปไหนอ่ะก็นบีไม่ได้อ่านไม่มีแสดงว่าฟาติฮะห์ไม่ได้ใช้ทุกเรื่องพี่น้องครับไม่ได้ใช้ตอนอักัดนิกาเขาบอกว่าเอาอินดะตะซียะในการจัดงานรื่นเริงหรือการจัดงานมหรสพอะไรก็แล้วแต่เราจะจัดเลี้ยงจ้าพี่น้องจัดเลี้ยงไปทำฮัจญ์ทำไมอ่ะจะขบวนแห่จะออกจากบ้านยิงปืนก่อนนะไอ้ปืนนี่ก็ว่าหนักแล้วตำรวจจะจับเอาแล้วอัลฟาติฮะรอห์มานุรรฮีมอียากะนะอูซุบิลลาฮ์วะลิลอามินดีมะมุมไม่คนขบวนแห่ไปตามอิหม่ามซูเราะห์ล่ะอ๋อไม่มีละหมาดไม่ใช่ละหมาดนะไปอ่านฟาติฮะห์ได้ไหมอุลามะบอกไม่มีเอาดิลอักดุสฟากาติลบัยวะชิรอหรือเป็นพันธสัญญาตอนทำสัญญาซื้อขายแล้วอ่านฟาติฮะห์โอ้พี่น้องอาจารย์ลตีฟขายน้ำปั่นเหมือนด้านเนี่ยผมบอกอาจารย์ดุลตีฟข้าพเจ้าซื้ออันนี้ทัศนะอิหม่ามชาฟีต้องบอกซื้อบอกขายนะฮะข้าพเจ้าอับดุลนาซิรปานมณีขอซื้อน้ำปั่นจากท่าน1แก้วด้วยสตังค์30บาทอาจารย์ลูทิฟก็บอกว่าฉันขายฉันขายน้ำปั่นให้อาจารย์ดุนาซิดในราคา30บาท1แก้วโอ้มันยากเหมือนกันนะพออ่านพอพูดซื้อพูดขายเสร็จอัลฟาติฮะต้องไหมพี่น้องจะขึ้นรถเมย์อัลฟาติฮะคนขับมันไม่รอไปแล้ว ไปแล้วรถกับข้าวมาจะซื้อกับข้าวนี่ฉันจะเอาไก่ครึ่งโลแล้วก็อัลฟาติฮะห์แม่ค้าพอเหอะกูจะรีบรอลูกค้าข้างหน้าเต็มเลยไม่มีใครก็รอเราพี่น้องฉะนั้นมันไม่ได้ใช้ทุกเรื่องไม่แสดงว่ามันมีคนทำนะเพราะว่าเขาถึงเขียนไม่ถูกอ่าเขาบอกว่าลัมยาริดอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาอันซอฮาบีนะไม่มีมาจากซอฮาบะจากนบีไม่มีเลยฉะนั้นเขาตอบได้ครับว่าฮุวะบิดอะตุนมันเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมทางศาสนาลีอันนะฮูเรากานะคอยรอนเขาให้เหตุผลว่าถ้าการอ่านฟาติฮะห์ในทุกวาระดีถีมันดีจริงละซะบะกูนาอิลัยนบีต้องทำให้เห็นซอฮาบะห์ต้องทำตามลีอันนะฮุมลัมยัตรกูคุสละตันมินกิซอลคีรเขาจะไม่ทิ้งเด็ดขาดไอพฤติกรรมดีๆไอเรื่องดีๆซอฮาบะห์ไม่ทิ้งเก็บหมดแล้วเขาเก็บหมดเพราะเขาสังเกตนบีที่อาจารย์ที่บอกสังเกตแม้กระทั่งนบีเคยอ่านฟาติฮะห์เป่าคนอื่นเคยรักษาคนอื่นเขาก็เอามาใช้ฉะนั้นซอฮาบะห์สังเกตจดจำเขาลืมเหรอซอฮาบะห์ไม่ได้มีแค่นี้พี่น้องเป็นแสนและฮะดีษตกมาถึงเราที่เป็นที่ซอฮีห์จริงๆเนี่ยไม่น้อยกว่า 4,000 5,000 ฮะดีษที่เหลือเป็นเก้เป็นฮะดีษกุเป็นฮะดีษซออีฟอะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นไปตรวจสอบแล้วไม่มีนะครับไม่มีปรากฏเป็นที่ซอฮีห์เลยเขาบอกว่าอิลลาวะกอดบาดารูอิไลถ้าเกิดมันดีจริงนบีใช้จริงเขาใช้ก่อนเราแล้วตอนนี้กะสมัยซอฮาบะห์ไม่มีนิกะห์หรือมีเปล่ามี
สมัยซอฟ้าไม่มีซื้อขายหรือมีเปล่ามีฉะนั้นทำไมเขาไม่ใช้พี่น้องครับฉะนั้นการที่อุลามะพูดอย่างนี้แปลว่าเราเนี่ยเก่งกว่านบีถ้าเราเอาไปใช้เราเนี่ยเก่งกว่าซอฟ้าทั้งที่อัลลอฮฺตะอาลาเคยการันตีเราไหมรอดีอัลลอฮฺอันนุมมีไหมไม่มีแต่อัลลอฮฺการันตีซอฟ้ารอดีอัลลอฮฺอันนุมพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺทรงพอพระทัยเขาแต่เราอัลลอฮฺไม่ได้การันตีแล้วยังไงอัลลอฮฺจันเขาก็ทำกันมาทั้งนั้นแหละไอ้เขาว่าทำกันมาทั้งนั้นนะพี่น้องผมถามคำเดียวพี่น้องครับถ้าวันนี้เนี่ยเราจะไปที่ไหนสักที่สมมติว่าจะมากินปลาปรากฏว่าไอ้คนนำข้างหน้าเนี่ยขับรถนำมาผมก็ถามบางจะไปไหนจะไปกินปลาเออผมก็จะไปตามด้วยมันนั่นติดสติ๊กเกอร์ท้ายรถกูก็หลงอย่าตามกู ผมจะตามไหมผมก็ไม่ตามมันเขียนไม่จริงอ่ะจริงเอาลองมาอ่านแล้วขำมันแปะไว้หลังรถอ่ะกูก็หลงอย่าเสือกตามเอาลองไอเราก็จะตามมันฉะนั้นพี่น้องครับเขาอยู่บอกแล้วเขาก็หลงถ้าเรารู้ว่าเขาหลงเราจะตามเขาไหมคนสมัยก่อนเขาไม่รู้จริงๆเขาทำตามกันมาเราก็อย่าไปตามสี่สุ่มสี่สุ่มห้าให้เราดูว่ามีหลักฐานที่มาจากนบีไว้พี่น้องรู้ไหมว่าฟาติฮะเนี่ยไม่ได้ใช้แค่รักษาอย่างเดียวนะผมเนี่ยเคยใช้ซื้อพัดลมเนี่ยพัดลมเพดานพัดลมหมุนเนี่ยให้กับโรงเรียนศาสนูกับอาจารย์ผมครั้งหนึ่งใช้ซูเราะห์ฟาติฮะซื้อเป็นยังไงพนักงานขายนะจังงังกันหมดเลยใช้ต่อของได้พี่น้องของในห้างเนี่ยมันต่อได้ไหมไม่ได้นะเขาติดราคาแล้วราคานั้นเลยจบนอกจากเขาจะบอกว่าซัมเมอร์เซลลดการดำอะไรอย่างเงี้ยเออ 10% โฆษณาอะไรก็ว่ากันไปแต่ครั้งนั้นผมไปเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์เขาจะลองภูมิภาษาหรับผมเรียนปนใหม่ๆอับดุลนาซิรกัยฟาลักแม่ประโยคนี้สบายไหมท่านสบายดีไหมส่งภาษาหรับไปเลยกัยฟาลักผมก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์บิคีรสบายดีครับต่อไปแกมาประโยค2ประโยค3บิกัมฮาซาเอาละกูอะไรวะเนี่ยอาจารย์ว่าอะไรวะผมนึกขึ้นได้ไอ้พนักงานมันมองสิมองไปตาเดียวกันหมดเลยเฮ้ยมันคุยภาษาอะไรวะไอ้จะทำโง่ตอบไม่ได้ก็เสียเชิงอัลฮัมดุลิลลาฮ์ร็อบบิลอาลามีนทำหน้าขึ้มเด้ออัลฮัมดุลิลลาฮ์ร็อบบิลอาลามีนก็ถามอะไรก่อนเขาถามว่าไอ้พัดลมเนี่ยราคาเท่าไรไอ้ผมเนี่ยแปลไม่ได้ว่าเขาถามว่าราคาเท่าไรอาจารย์น่ะถามลองภาษาไอ้ผมว่าเรียนมั่งหลับมั่งลืมจำไม่ได้ไอ้บิกัมฮาดาเนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่รู้นึกขึ้นได้อาจารย์เล่นอย่างนี้ผมก็ตายดิทำไงพนักงานขายในห้างเขามองหมดเลยไอ้เราก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอาจารย์ก็บอกลาตะอรุฟบิกัมฮาซาคุณไม่รู้หรอกราคาเท่าไหร่แต่ตอนนั้นน่ะแปลไม่ได้นะเอาแล้วอาจารย์พอเถอะต่อกูตอบไม่ได้แล้วอาจารย์อัรเราะห์มานุรรฮีมกูหวังความเมตตาของอัลเลาะห์ว่าอาจารย์จะเลิกกูสักทีอาจารย์ยังไม่หยุดอีกไอ้นบะอะไรบะแอะแบ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 ะอะไรวะเขาถามว่าคนขายอยู่ไหนไปหามาสิเขาใช้เราไปหาคนขายพนักงานขายมันไม่มายืนมันยืนมองกันเป็นแถวแล้วมันมาเยือนมาบอกนี่เราก็ทำไงดีวะอาจารย์เล่นต่ออีกไหมต่ออีกไหมคือขอดูว่าคืออัลลอฮ์มานุรฮีมกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาอย่าให้อาจารย์ถามต่อเลยกูจะตายแล้วหายแล้วเมื่ออาจารย์โยนมาอีกว่าคนขายไอ้นะบ้าเอาแล้วกูแปลไม่ได้ทำไงวะอย่าขนาบูด้วยอย่าขนาดใส่ทำเสียงแข็งเลยนะก้อยนี่ต่อเลยไม่ความแล้วก้อยริลมักดูบิอะไรฮิมวะลอดอลิดไอ้พนักงานเขาบอกเฮ้ยยังไงวะเขาคุยภาษาอะไรกันเขาไปตามผู้จัดการห้างมาพี่น้องวิ่งลงมาเลย excuse me can you speak English ไอ้ผมพูดได้แต่อาจารย์ก็ดึงมือไว้เล่นมันให้งงทั้งห้างเลยพูดจะต่อราคามันไอ้พนักงานก็ทำยังไงวะเออ you what you speakอาจารย์ก็ทำเฉยแม่เสร็จทำเป็นมันพูดอะไรวะพูดอะไรวะผมอาจารย์ได้พอเหอะแค่นี้ผมก็อายแล้วอาจารย์ก็ไม่หยุดสุดท้ายพี่น้องครับเขาก็มาถามcan you speak Thai อาจารย์บอกได้ครับพนักงานโอ้พี่เล่นอย่างนี้หัวใจวายมากันทั้งแผนกเลยครับมาทั้งห้างมารุมหมดเลยผู้จัดการลดยังไงอะแล้วมันมาขายยังไงเขาถูกใจเขาบอกพี่พูดภาษาอะไรเนี่ยผมก็เลยบอกอ๋ออาจารย์ปกติผมน่ะพูดภาษาอาหรับแต่ผมน่ะมั่วอาจารย์น่ะพูดถูกครับ
ผมเอาสุรฟาติฮะมาทั้งต้นเลยรอแม่ดูไรแม่ลิเกียวเอาหลอทำหน้าขึงขังทำยังกับเข้าใจเขาก็นึกว่าเราคุยภาษาอาหรับปารอกอาจารย์คุยภาษาอาหรับผมอันฟาติฮะฟาติฮะเต่าเสียงแข็งพี่น้องสุดท้ายพระดาก็เลยบอกว่าที่เล่นมุกมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะสร้างความสุขให้กับพนักงานลดราคาหน่อยได้ไหมตัวตั้ง 3,000 เขาบอกเอากี่ตัวเอา10ตัวลดให้ตัวละ500เอาหล่อซื้อวัดลมได้ไปติดที่โรงเรียนอัสนูสมัยก่อนนี่ไงฟาติฮะหากินแต่อย่าใช้อย่างผมนะฮะคนละอย่างนะนี่ไม่มีนี่คือตอนนั้นมันไม่ได้จริงๆก็เอาฟาติฮะไปก่อนไงเหมือนจะที่ว่านึกอะไรไม่ออกเอาฟาติฮะอันนี้มั่วนะครับคือเด็กนักเรียนตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่นะครับฉะนั้นพี่น้องครับซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยเขาใช้เฉพาะที่เฉพาะทางนะครับใช่มั้ยแล้วพี่น้องก็ไม่ต้องไปใส่โทรศัพท์มือถือนะเพราะเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะฝากพนักงานข้างนอกได้ไหมไม่ได้ใส่ไปพอเวลามีคนโทรมาอัลฮัมดุลิลลาห์กำลังเบ่งอยู่งามไส้ไหมพี่น้องงามไส้อายะห์กุรอานไปถูกอ่านในที่ไหนเสียงเรียกเข้าเสียงเรียกเข้าเราไปตั้งเสียงเรียกเข้าไว้เป็นกุรอานเป็นฟาติฮะยานะครับนะฉะนั้นบางคนเนี่ยเอาไปร้องเป็นเพลงนะอัลฮัมดุลิมันกอดดะรออะไรอัลฮัมดุลิลลาห์เอาไว้ใช้ในกุรอานแหมอัลฮัมดุลเอามาใช้เป็นเพลงวันนั้นผมไปงานหนึ่งนะฮะงานวลิมะห์ที่ไหนจำไม่ได้แล้วแถวฉะเชิงเทราหรือไงนี่แหละปรากฏว่ามันเอาเพลงนาชีดเป็นดุอาร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยามาเป็นนาชีดอัลลอฮฺฮุมมะจันนิบนะชัยฏอนว่าจะผมมานั่งนึกว่ามันไม่ใช่งานวลิมะห์นะเว้ยมันงานอะเกโกมันเปิดเพลงและเปิดเสียงเพลงเป็นดูอาร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาแล้วมันเหมาะกับงานไหมพี่น้องครับอันนี้เขาเรียกว่าใช้ไปเป็นใช้มั่วฟาติฮะเราอย่าไปใช้บุเรอย่างนั้นอย่าไปใช้มั่วสีซัวนะครับฉะนั้นเอาไปใช้ตอนไหนในละหมาดในไอ้รุกยารักษาถ้านึกอะไรไม่ออกแต่ถ้าเป็นตัวอื่นได้ชัวร์ดีนะครับแล้วก็ใช้ที่ไหนครับฮะทุกครั้งพี่น้องจำเอาไว้พี่น้องจะอ่านกุรอานเพื่ออิบาดัตเพื่อศึกษาก็แล้วแต่จำไว้ทุกครั้งที่จับกุรอานหลังจากอ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนรอญีมไปแล้วพออัลลอฮ์สั่งนะเมื่อสู่เจ้าทั้งหลายจะอ่านกุรอานฟัสตะอิซบิลลาฮ์ให้อ่านอูซุบิลลาฮ์ก่อนและที่ต่อมาก็คือพี่น้องต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนซูเราะห์อื่นทั้งหมดจำไว้เลยเพราะอะไรเพราะซูเราะห์ฟาติฮะห์เขาเป็นแม่บทเป็นปฐมบทถ้าเราไม่อ่านเขาก่อนเท่ากับเราไม่ให้เกียรติกุรอานพี่น้องฉะนั้นก่อนอ่านสุกุรอานทุกครั้งไม่ว่าพี่น้องจะอ่านท่องจำหรือว่าพี่น้องจะอ่านด้วยการทำอิบาดัตจะเอาอักษรละ10ความดีก็แล้วแต่หรือพี่น้องจะอ่านตัฟซีรกะรุณาอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ก่อนทำไมครับเพราะซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์แรกถูกประทานลงมาที่ผมบอกไปจะต้องอ่านก่อนนี่เป็นอุลามะห์เขาพูดอย่างนี้อาจารย์วะติฟอาดับตะดับบุตบิลกุรอานเป็นมารยาทในการที่จะศึกษาทำความเข้าใจหรืออิบาดัตด้วยการอ่านกุรอานฉะนั้นเมื่อหยิบกุรอานเพื่อเป่าอูซุบิลลาห์เสียต่อด้วยซูเราะห์อันนี้ไม่เห็นมีใครใช้เลยทำไมไม่ใช้ให้จังเนี่ยเพราะเราอยากอ่านกุรอานบ่อยไหมบ่อยใช่ไหมเห็นพอถึงเวลาก็อูซุบิลลาฮิไม่มีใครอ่านฟาติฮะห์เลยว่าไปอายะห์นั้นวรรคนี้แม้กระทั่งจะอ่านกอรีเราก็ไปอ่านซูเราะห์อื่นอายะห์อื่นกันทั้งนั้นขึ้นฟาติฮะห์ก่อนสิครับเอามาใช้ให้ถูกเพราะอุลามะไม่มีใครขัดแย้งเลยนะครับไม่มีใครขัดแย้งเรื่องอาดาบกุรอานในการอ่านฟาติฮะห์ก่อนซูเราะห์อื่นทุกคนบอกว่าเป็นมารยาทเป็นสิ่งที่มุสตะฮับสมควรกระทำยิ่งๆฉะนั้นพี่น้องครับเราอ่านใช้ให้ถูกที่ถูกทางของอะนะนะมีดปอกนะอะไรนะผลไม้เอาไปสับต้นกล้วยได้มั้ยได้ไหมอ่ะเอาไปสับไก่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันบินใช่เปล่าใช่เปล่ามีดอ่ะขวานโกนหนวดได้ไหมเอาขวานมาโกนหนวดเดี๋ยวปากก็ไปใช่ป่ะหูไปด้วยทางทางไม่แต่ขวานมันคมนะอ๋อหรอขวานเราไม่ได้เกิดยุคนบีอาจารย์เดอติฟสมัยนบีเนี่ยเขาไม่มีมีดโกนอย่างเรานะเขามีมีดพกกับมีดดาบเขาก็ใช้มีดพกโกนหนวดจริงๆ
เข้าสุนัตเขาก็เอามีดพกกับตัดกันจริงๆนะครับชีตานะคลิปไปนะประเภทเนี่ยเขาใช้อย่างนั้นจริงแต่คนยุคเราเอาหลอมันมีสารพัดคัตเตอร์มีดพลามีดปอกมะม่วงพี่น้องไปดูในห้างเอ้าจะห้างไทยวัสดุจะห้างแมคโครจะห้างบิ๊กซีโลตัสไปดูแผนกมีดเดี๋ยวโอ้โหแม่เจ้าโอ้ยโคตระมีดเลยก็ซื้อมาสักอันนึงไม่ใช่ว่าจะโกนหนวดทำไมใช้อะไรขวานเออใช้ขวานมันไม่ใช่พี่น้องไม่ถูกเรื่องฟันต้นไม้ใช้ขวานปอกมะม่วงใช้มีดเล็กนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยจะปอกหมากก็ใช้มีดที่ใครอยู่กับเช่นหมากแต่คนยุคเราเนี่ยวันนี้ถามว่าถ้าจะตามคนยุคก่อนเป็นไงอัลลอฮ์เคยเตือนในกุรอานแล้วถ้าเราเตือนแบบตามคนยุคก่อนแบบไม่ลืมหูลืมตาพี่น้องแล้ววันนี้มีคนมาบอกเราแล้วอัลลอฮ์เคยเล่าในกุรอานว่าพวกท่านทั้งหลายจะตามปู่ย่าตายายใช่ไหมแล้วทำไมไม่เอาสิ่งที่อัลลอฮ์มาอันซาลลอฮ์ไม่เอาสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาล่ะเขาบอกบัลนัจบะมาอัลไฟนาอาบาไม่เอาอ่ะเราจะเอาปู่ย่าตายายที่เขาทางต่อกำลังมันไม่ดีนะอัลลอฮ์ปิดท้ายอายะห์บอกว่าอาฟานะฮุมยะกีลูนะชัยมาดแม้นคนในยุคก่อนเนี่ยเขาอาเลมไม่ถึงเขาไม่รู้เรื่องอิโดเอเนเลยก็ตามเหรอพี่น้องใช่เปล่าฉะนั้นวันนี้เรามีความรู้เยอะแยะผมเชื่อว่าวันนี้จานดาวเทียมเนี่ยนะทุกบ้านอาจจะมีไม่มีก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะครับลูกหลานซื้อเปิดให้ดูได้นะครับไม่มีก่อนหนังสือตำรับตำราจารย์ดวงทิพย์ก็เขียนไม่รู้กี่เล่มก็ไปซื้อมาอ่านนะครับร้านขายหนังสือตามงานสุรางานโรงเรียนแขกมีเยอะแยะทำไมเราไม่ศึกษาทำไมเราไม่ฟังแล้วเราก็ยึดเอาอยู่อย่างเงี้ยแล้วพอมีคนเขามาเตือนเราโมโหพี่น้องครับมีคนเขามาเตือนว่าแม้แกเนี่ยไอ้อาฟาติฮะอย่างเดียวเราจะไปโมโหเขาได้ยังไงเพราะเขาเป็นห่วงเป็นใยว่าในสิ่งที่เราไปทำแล้วนบีไม่ได้ทำมันไม่แค่บอกว่าบิดอะห์แล้วมันจะเจ็บพี่น้องครับสิ่งที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือวันกิยามะฮ์วันกิยามะฮ์ที่เราฟื้นขึ้นมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยไปยืนเข้าแถวเป็นแถวใครอ่ะนบีอาดัมก็ยืนมีลูกหลานของตัวเองยืนนบีซอลแลยืนประชาชาติของนบีซอลแลยืนนบีมูซายืนประชาชาตินบีมูซาบันอิสรออีนยืนนะนบีอีซายืนประชาชาติเขาก็ยืนทุกนบียืนนบีมูฮัมหมัดก็ยืนเราก็ต้องไปยืนกับใครนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก่อนที่จะไปยืนตรงนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกอินนาอะตอยนากัลกอซัรฉันน่ะนะได้แท้จริงเราได้ประทานบ่อน้ำกอซัรไว้ให้อุมมะห์นี้อย่างเดียวอุมมะห์อื่นไม่ได้เราเป็นอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดได้กินบ่อน้ำบ่อนี้พี่น้องครับน้ำบ่อนี้เนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าใครได้กินแม้แต่เพียงอึกเดียวเนี่ยเขาจะไม่กระหายจนกระทั่งสอบสวนเสร็จเพราะวันนั้นดวงอาทิตย์มันจะใกล้แค่ศีรษะพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ความร้อนเหงื่อท่วมกายท่วมหน้าท่วมขาถามว่าถ้าเราจะไปกินบ่อน้ำกอซัรต้องทำยังไงนบีเล่าให้ฟังพี่น้องครับว่าอัลลอฮ์จะลาให้ท่านเห็นว่าตอนที่วันกิยามะฮ์มาถึงเนี่ยอุมมะฮ์ทุกอุมมะฮ์จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจะเดินไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไปรอการสอบสวนปรากฏว่าอุมมะฮ์นบีเนี่ยเดินมาที่มหานบีที่บ่อน้ำนบีก็เตรียมเอาตักน้ำจะให้กินแล้วก็มีแก้วเรียงรายเท่ากับจำนวนของประชาชาตินี้ทั้งหมดเลยปรากฏว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งเดินมาหิวน้ำจะมากินน้ำมาเลยกัดกวาดไปไล่ไปพวกแกมันไปห้ามกินนบีบอกเอ้าเขาไม่ใช่ประชาชาติฉันเหรอไปไล่เขาทำไมอ่ะมาเลกัสที่คุมบ่อน้ำบอกว่าใช่แต่ท่านรู้ไหมหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วมูฮัมหมัดท่านไม่มีโอกาสได้สอนคนพวกนี้แต่คำสอนท่านยังอยู่แต่คนพวกนี้ไม่ได้ศึกษาเลยยังคงตามชาวบ้านชาวช่องเขาไม่มีโล้ไม่มีพายไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์เขากล่าวว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์กล่าวยืนยันว่าท่านเป็นแบบอย่างแต่เขาไม่เคยตามแบบอย่างท่านเลยเขาจึงไม่มีสิทธิ์กินน้ำบ่อน้ำกอซัรพี่น้องวันนั้นมันเจ็บกว่าเราจะร้อนขนาดไหนล่ะกว่าจะเดินไปถึงแถวของนบีแล้วกว่าจะสอบสวนเสร็จก็เราไม่ได้กินน้ำ
ไม่มีสิทธิ์เลยพี่น้องแล้วถามว่าสอบสวนไม่แย่หรอครับฉะนั้นการที่ไปตามนบีเนี่ยมันไม่ใช่แค่บิดอะห์แต่มันไม่ได้มีสิทธิ์กินบ่อน้ำกาวซัดเราทนร้อนวันกิยามะห์ไหมแค่วันนี้นะพี่น้องตอนเที่ยงๆไปยืนดิกลางถนนน่ะไปยืนดิแบบไม่ต้องใส่รองเท้านะขนาดนบีเล่าถึงสภาพของอบูตอเลบอบูตอเลบเนี่ยไม่รับอิสลามจนกระทั่งตายทั้งที่ปกป้องนบีนบีบอกว่าโทษของเขาอ่ะในวันกิยามะห์เนี่ยเบาที่สุดนะเท้าเขาเนี่ยนะครับจะได้ใส่รองเท้าคู่หนึ่งที่ใส่แล้วสมองเดือดเห็นเปล่าพี่น้องพออยู่กับนบีนบีสอนจะตายแล้วจะบอกว่าลายอัลเลาะห์อัมมีโอ้ลุงจ๋ากล่าวลายอัลเลาะห์เนี่ยไม่ตามอ่ะแล้วถามว่าวันนี้เราจะตะแบงไปถึงไหนล่ะเออาเออาฟาติฮะเอไออาฟาติฮะเอาเถอะพี่น้องอยากเจริญพรแค่ไหนก็เอาไปเถอะนะครับผมไม่ใช่หลวงพ่อหลวงพี่ที่ไหนจะสวดให้ฉะนั้นวันนี้ตามนบีเถอะฟาติฮะนั้นมันมีความสำคัญในตัวของมันและเวลาที่จะใช้มันอย่างถูกต้องนะครับขอเจ้าหน้าที่เสริมและปิดท้ายเลยครับพี่น้องครับอีกอันนึงนะที่เราจะเห็นบ่อยมากก็คือพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยจะอ่านฟาติฮะซึ่งผมบอกแล้วนะฟาติฮะนี่อ่านในละหมาดไม่ใช่อ่านละหมาดเสร็จแล้วอ่านเพราะการอ่านหลังละหมาดเนี่ยเขาเรียกว่าวีริดหลังละหมาดเนี่ยก็จากที่ศึกษาพี่น้องแล้วก็ค้นคว้านะลองไปค้นคว้าดูพี่น้องไม่มีซูเราะห์ฟาติฮะแต่มีอะไรให้อ่านครับที่เป็นกุรอานอายะห์กุรซีมีหะดีษบอกนั่นไม่ได้หมายความว่าฟาติฮะไม่ดีแต่ที่ผมบอกแหละผมไม่เอามีดโกนมาผมไม่เอาขวานมาโกนหนวดนะพี่น้องเพราะมันปากมันจะเลอะปากมันก็จะแหกนะใช้มันถูกที่ฟาติฮะเนี่ยของดีแต่ค่อยอ่านในละหมาดแต่พอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยมีวีริดให้อ่านก็คือถ้าเป็นกุรอานนะถ้าเป็นกุรอานหรือเป็นอายะกุรอานคืออายะกุรซีแล้วก็กุน3กุนกุนฮุวัลลอฮ์กุนฮุวัลลอฮ์กุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุนอูซุบิร็อบบินนัสแล้วก็ในซูโบเนี่ยก็อ่าน3จบแล้วในมักริบก็3จบส่วนปกติละหมาดที่เหลือก็อ่านอย่างละจบนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีที่เป็นกุรอานแต่ไม่มีฟาติฮะแต่ปรากฏว่าพอเราไปละหมาดเราก็จะเห็นว่าพอสลามเสร็จฟาติฮะมาเลย ก็ไม่เข้าใจว่าเอามาจากไหนงั้นก็ที่บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถามว่าศาสนาเราจะเอาที่ใครถ้าเอาที่เราคิดกันเองพี่น้องเราจะไม่ได้มาตรฐานเลยแต่ถ้าเรากลับไปที่ตัวบทหลักฐานของศาสนาก็คือที่นบีสอนเราก็จะได้ปฏิบัติตรงตามที่นบีและแน่นอนพี่น้องทำตรงกับที่นบีเราสบายใจแต่เมื่อไรที่ทำที่ไม่เหมือนนบีไม่มีหลักฐานพี่น้องทำไปก็เสียวสันหลังจริงๆมันไม่มีอะไรที่มันพิงพี่น้องแล้วสุดท้ายเวลาจะมีคนมาพูดอะไรเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้แล้วก็จะสุดท้ายก็จะอ้างแบบงูปลาว่ามันไม่ดีหรอนั้นคำว่าดีในอิสลามพี่น้องมันไม่ใช่ดีเพราะว่าเราคิดเองดีเพราะตรงกับที่นบีบอกเพราะไม่งั้นเนี่ยพี่น้องเราอ่านอะไรนะซุบฮานัลลอฮ์เนี่ย33ครั้งเนี่ยถ้าบอกว่าดีฉันก็เอา100นึงสิเพราะ100นี่มันเยอะกว่า33แต่ไม่ใช่มันไม่ได้ดีจำนวนมันดีที่ตรงกับแบบนบีพี่น้องเอาเข้านี้เอาทำเข้าใจแบบนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับไปและอีกอันนึงที่เราอ่านในซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วพอเวลาอิหม่ามเนี่ยเค้าอ่านจบเนี่ยพี่น้องเค้าจะกล่าวว่าอามีนเนี่ยในละหมาดเนี่ยเพราะทำไมถึงต้องการอามีนอามีนพี่น้องเพราะในฟาติฮะห์เนี่ยมันมีดุอาอยู่ที่เป็นซูเราะห์เป็นอายะห์นะครับก็คืออิห์ดีนัสซิรอตอลมุสตะกีมนะโปรดชี้ทางนำให้ทางนำแก่เรานะสู่หนทางซิรอตอลมุสตะกีมก็คือหนทางที่เที่ยงตรงเราขอทุกรอกะอะห์ขอให้ได้หนทางที่เที่ยงตรงแต่ปรากฏว่าพอเวลาคนที่เขาเอาเรื่องศาสนามาบอกเรากลับปิดประตูอันนี้มันเป็นการกระทำที่สวนกันนั้นวิธีการหาหนทางที่เที่ยงตรงก็คือการเรียนรู้และศึกษานะครับและกลับไปที่ต้นตอแหล่งที่มาของศาสนาก็คือกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีและดูซิว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเข้าใจหะดีษนบีแบบไหนและเอามาใช้อย่างไรแล้วเราก็จะปฏิบัติอย่างถูกต้องพี่น้องนะแล้วก็มั่นใจในการปฏิบัตินะครับเพราะว่าทุกครั้งพี่น้องผมเนี่ยในฐานะที่เป็นนักเรียนคนนึงแล้วก็เป็นคนที่สอนด้วยเนี่ยผมก็ยังต้องค้นคว้าอยู่บางอย่างเนี่ยผมก็เพิ่งเจอนะครับบางอย่างก็เจอมานานแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องพี่น้อง
คนที่เป็นผู้รู้เนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้นะก็ต้องบอกแม้ว่ามันจะทำกันโอ้โหเยอะไปหมดเลยอาจารย์พูดมาเนี่ยโดนเต็มไปหมดเลยแล้วทำยังไงล่ะจ๊ะใจฉันนิ่งเหรอมันก็ต้องบอกอ่ะวันไม่มีก็พยายามนะครับบอกพูดกันดีๆด้วยกับมารยาทที่สวยงามและสุดท้ายก็กลับไปปฏิบัติให้ตรงกับที่นบีสอนนะครับดังนั้นผมเนี่ยเขียนหนังสือเล่มนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์น่าจะออกในวันที่1กุมภาก็คือว่าในเรื่องกุรอานที่นบีอ่านในชีวิตประจำวันอันนี้จะมีฮะดีษบอกหมดว่านบีจะอ่านซูเราะห์อะไรนบีอ่านอันนี้ตอนไหนยังไงเพราะมันมีรวมบรรดาอามันที่เกี่ยวกับเรื่องของอายะกุรอานปรากฏว่าเป็นฮะดีษอ่อนเยอะมากเลยนะครับครับที่เกี่ยวกับซูเราะห์นี้พิเศษแบบนี้อ่านแล้วนี่มีมาลาอิกะห์ 70,000 องค์มาอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยแล้วพอไปตรวจแล้วพี่น้องเป็นฮะดีษอ่อนบางทีเป็นฮะดีษเก้นะครับนะหรือการอ่านซูเราะห์วากิอะห์แล้วทำให้ไม่อยากจนอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ไม่ต้องอ่านต้นอื่นแล้วไม่ต้องอ่านต้นอื่นแล้วไม่ต้องทำหากินแล้วอ่านต้นนี้แหละรวยอย่างเดียวเนี่ย ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่นะฮะดีษเนี่ยมุงกัดนะครับ เป็นที่น่ารังเกียจนะ วากิอะห์อ่านได้ครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าอ่านบวกความเชื่อว่าถ้าอ่านแล้วไม่จนเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับนะ เป็นฮะดีษที่ความหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยซ้ำนะครับ ก็บอกกับพี่น้องนะสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อัมรุนนาซิดนะครับที่มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือพี่น้องครับเจ้าภาพก็คือทางกรีนพาร์คนะครับก็ฝากบอกพี่น้องว่ามาได้ตลอดทุกวันนะเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยนะครับเขาก็จะมีร้านบริการนะครับแวะเข้ามานะครับก็มาใช้บริการแล้วก็ขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมาบันทึกเทปเดี๋ยวพี่น้องสามารถที่จะติดตามนะครับเทปการบรรยายของเราด้วย2 คนเนี่ยทาง YouTube นะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ขอบคุณสองทางธรรมนะครับทีมงานสองทางธรรมหนึ่งท่านนะมาช่วยไลฟ์นะครับแต่ไลฟ์ผ่านเพจของผมนะอับดุลลาติฟตำราเรียงนะแต่เป็นทีมงานของสองทางธรรมก็มาช่วยนะครับในเรื่องของการเผยแพร่ทางด้านอินเทอร์เน็ตด้วยและสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องก่อนจะกลับนะครับก็รับขนมจีบอร่อยอร่อยพี่น้องนะของว่างนะของว่างก็กลางคืนแล้วเนี่ยเขาเห็นเนี่ยอาจารย์มาบรรยายทีไรก็นะไม่รู้เมื่อไหร่จะคลอดก็ถามไม่ต้องไปจีบใครนะจีบกับขนมนี่แหละนะก็เห็นตัวใหญ่ก็เลยเป็นของว่างๆนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับวันนี้จากลาเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์